Wake Up News ศุกร์ที่26สิงหาคมหัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44สั่งพักงานหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรชั่วคราวแต่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งขณะที่วิลาศจันทร์พิทักษ์พอใจกับคำสั่งเชื่อหัวหน้าคสช.ชิงสั่งก่อนรู้ผลสอบของปปช.ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก1ปีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีแก้สัมปทานดาวเทียมเอื้อชินคอฟโดยไม่รอลงอาญาขณะที่กรมราชทัณฑ์คุมตัวขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีมีชัยฤชุพันธ์ยืนยันกรทสนช.ไม่แตกคอกันแค่เห็นต่างทางกฎหมายโยนสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดมั่นใจร่างกฎหมายลูกร่วมกันทุกอย่างราบรื่นสวัสดีครับครับตอนรับเข้าสู่ Wake Up News นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใบตองแห้งนะครับมีหลายเรื่องเมื่อวานนี้นะครับคำสั่งดังสนั่นเมืองเลยนะฮะในช่วงบ่ายๆนะครับผมติดตามข่าวนี้แล้วก็เป็นที่ฮือฮากันมากนะครับในโซเชียลมีเดียคำสั่งมาตรา44ที่พักงานคุณชายหมูนะฮะหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแล้วก็หมอเปรมศักดิ์หมอเปรมศักดิ์เพยุระเพยุระนะฮะก็เรียกว่าเป็นใบเหลืองไม่ใช่ใบแดงก็พักแต่ว่าพักเป็นใบเหลืองที่เต็มที่เหมือนกันนะฮะเต็มที่เหมือนกันผมอ่านคำสั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าถึงเนื้อหาแล้วก็มีมุมมองของดร.วิษณุมุมมองของคุณวิราชจันทร์พิทักษ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีมุมมองของผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยแต่ว่าคำสั่งเมื่อวานนี้ประกาศนะฮะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเป็นคำสั่งหัวหน้าคสช.คำสั่ง 50/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งที่6โดยระบุว่าโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบางรายซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบขององค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมูลกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบหรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดกฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆแม้ผลการตรวจสอบถือหรือการสอบข้อเท็จจริงในขณะนี้ยังไม่อาจสรุปความผิดได้แต่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอยู่ในความสนใจของประชาชนและมีการดำเนินการไปแล้วในระดับหนึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557หัวหน้าคสช.โดยความเห็นของหัวหน้าคสช.มีคำสั่งดังนี้1ข้อที่1ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากตำแหน่งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆระหว่างนี้ข้อที่2นะฮะให้นายเปรมศักดิ์พิรุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากตำแหน่งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนี้ข้อที่3นะฮะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบหรือสอบข้อเท็จจริงบุคคลตามข้อที่1และข้อ2อยู่แล้วยังคงดำเนินการต่อไปในกรณีพบว่าไม่มีการกระทำความผิดหรือกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นด้วยเนี่ยให้หน่วยงานที่ตรวจสอบรายงานนายกเพื่อพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือมีคำสั่งเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็คือในข้อที่3เนี่ยก็คือว่าในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือไม่มีเนี่ยก็ให้มีการรายงานนายกรัฐมนตรีต่อแล้วก็การรักษาการคำสั่งต่อมาก็ได้คือการรักษาการก็ให้รองรักษาให้รองรักษาการแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์โดนพักงานนะฮะเคยโดนมาก่อนอยู่แล้วในกรณีการสอบสวนเรื่องการเลือกตั้งหาเสียงนะครับสมัยที่แข่งกับคุณพงษ์สภาตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็แล้วก็กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้หลังจากที่คิดว่าตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ครั้งนี้พักกลางอากาศพักกาการพักกาอากาศก็คือระหว่างที่ตอนเช้าเนี่ยคุณสุขวันเพิ่งกำลังจะไปเกาหลีไปกรุงโซเพราะว่าที่ไปที่เกาหลีเนี่ยพาคณะไปเนี่ยเพราะว่าไปเป็นไปร่วมงานไปพบนายกเทศมนตรีกรุงโซนมันเป็นงานฉลองครบรอบ10ปีสถาบันความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนะฮะ
ในงานบางกอกเดย์อินโซนที่กรุงโซลจัดขึ้นวันที่25-28เมื่อวานเดินทางไปพอดีเลยกรุงโซลกลางอากาศจะอยู่กลางอากาศอากาศที่นั่นจะอากาศเย็นหน่อยนะแต่อาจจะเย็นเป็นพิเศษช่วงนี้ร้อนอาจจะเย็นไม่ร้อนคราวนี้ซิสเตอร์ซิตี้นะที่กรุงโซลเนี่ยเป็นงาน Bangkok Day in Seoul นะฮะเขาจัดที่กรุงโซลแล้วคราวนี้ก็คือว่าเมื่อที่ไปที่นั่นนี้ก็มีทั้งรองโฆษกที่ไปด้วยนะครับมีทีมที่ปรึกษาที่ไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือโดนพักงานตอนนี้ชั่วคราวแต่ว่าถ้าดูในข้อที่3นี่คุณใบตองแห้งคือก็เปิดทางให้มีการแก้ไขคำสั่งนะตามการรายงานของผู้ที่ตรวจสอบอยู่คือเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องทำรายงานถึงนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ให้ดูต่อแต่จังหวะก็สรุปว่าที่คำสั่งนี้ออกมาเพราะเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยพอฝนตกน้ำรอระบายเต็มเมืองเนี่ยคุณสุขุมพันธ์ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วนะครับนะครับคือคราวนี้วันนี้ถ้าน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องด่าหมอสุขุมพันธ์แต่เมื่อคืนก็ใช่แต่เมื่อคืนจะด่าคุณสุขุมพันธ์ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วต้องด่าใครก็ไม่รู้สิคราวนี้ก็ดีหรือเปล่าก็ตอนนี้ตกลงตามปกติแล้วเนี่ยคนที่จะขึ้นมารักษาการเนี่ยณเวลานี้เนี่ยคือใครนะฮะรองผู้ว่าครับก็รองผู้ว่ารักษาการแต่ว่าในอาจารย์วิษณุเนี่ยก็อธิบายว่ากรณีก็มีคนถามคุณวิษณุว่าแล้วคุณจุพลสัมภาวพลเนี่ยรองผู้ว่าเนี่ยก็ถูกปปช.ตั้งกรรมการไต่สวนเรื่องไฟประดับรางกทม.อยู่เนี่ยก็บอกว่าปปช.ยังไม่แจ้งความจะเป็นมาถ้ายังไม่เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบก็ถือว่ายังทำงานต่อไปได้แต่ถ้ามีอุปสรรคก็ต้องทำอย่างเดียวกันนะส่วนไอ้นี่นะฮะก็คือว่าส่วนที่แบบว่าคุณสุขพันธ์จะครบตำแหน่งปี60เนี่ยการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโทษสูงสุดคือพ้นจากตำแหน่งแต่ครบเวลาแล้วก็ไม่ต้องสอบต่อเว้นแต่เจอเรื่องที่ปปช.สอบก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็เมื่อวานนี้มีคนไปถามคุณวิราชจันทร์พิทักษ์ด้วยนะคุณวิราชจันทร์พิทักษ์เนี่ยแล้วก็มีคนไปถามคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนะคุณวิราชเขาก็บอกว่าพอใจที่มีการใช้คำสั่งนี้นะฮะคาดว่าคำสั่งดังกล่าวมาจากการชี้มูลความผิดผู้ว่ากทม.จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีโครงการประดับตกแต่งไฟ 39.5 ล้านบาทนะที่บริเวณรันคนเมืองนะฮะแล้วก็คุณวิราชเขาก็บอกว่าถ้าปปช.ชี้มูลความผิดผู้ว่าก็มีความผิดนายกก็อาจจะรับไปเลยต้องตัดสินไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าคนกล่าวหาว่า2มาตรฐานจึงคิดว่านายกรู้ว่าภายในปปช.เป็นอย่างไรท่านจึงชิงออกคำสั่งก่อนเมื่อมีคำสั่งออกมาอย่างนี้คุณวิราชก็บอกว่าผมรับได้แสดงเห็นว่านายกไม่ได้รับฟังข้อมูลจากผมคนเดียวนะแสดงว่ามีข้อมูลจากฝ่ายอื่นที่รายงานด้วยครับคุณพิสิทธิ์ลีลาวัชโรภาสนะครับผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่ามีมูลการทุจริตหัวราคาจ้างงานเสร็จสิ้นแล้วนะฮะแล้วมีการส่งไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะฮะคาดว่าอาจจะมาจากประเด็นนี้จึงทำให้รัฐมนตรีออกคำสั่งมาตรา44ยุติการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วก็แจ้งต่อไปอีกว่าขณะนี้ทางสตง.กำลังเร่งสอบสวนเรื่องของการจัดซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็กของกทม.นะไปแก้สัญญาให้บริษัทผู้รับงานสามารถส่งมอบรถได้รวมทั้งมีราคาสูงถึงคันละ8ล้านบาทขณะที่ยังเป็นรถนำเข้าที่มีพวงมาลัยซ้ายซึ่งสตง.เตรียมออกรายงานเร็วๆนี้ในการสรุปข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตหรือไม่นอกจากนี้จะมีการเตรียมการสอบกทม.อีกหลายเรื่องตามมาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาและไม่ทราบว่ากทม.เป็นอะไรพักหลังจัดซื้อเยอะมากล็อตใหญ่ๆล้วนราคาสูงนะเช่นเป็นโน70หลังให้กับโรงเรียนกทม.แต่ไม่มีครูสอนนะอันนี้เน็บทิ้งท้ายนิดนึงว่าขยันซื้อของแพงครับขยันขยันก็ไล่ให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะว่ารองผู้ว่ากทม.มีใครบ้างนะก็มี4อันดับนะก็คือคุณพุษฎีตามไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะเป็นคนที่1ถัดไปก็คือพลเอกอัศวินขวัญเมืองถัดไปก็คุณจุมพลสภพลซึ่งอันนี้ก็โดนข้อหาอยู่ด้วยแล้วก็คุณอมรกิจเชเวงกุลนะอันนี้แต่ว่า4คนนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบน้ำรอระบายนะคือซึ่งก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าฤดูฝนปีนี้น้ำท่วมหนักส่วนหมอเปรมศักดิ์เนี่ยแกน้ำขังหนักน้ำขังหนักรอระบายอยู่หนักหนักส่วนหมอเปรมศักดิ์นี่เฮฮามากปรากฏว่าหมอเปรมศักดิ์กับบอกว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องดีนะแบบว่าแม้ว่ายังไม่สู่ความผิดได้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสนะก็คำหมอประสักก็บอกว่าคำสั่งนี้ท่านไม่ได้ปลดผมพ้นตำแหน่งตามเสียงยุแย่ของบรรดาฝ่ายปฏิปักษ์ทางการเมืองของผมแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการปฏิพักษ์การปฏิบัติหน้าที่นะแต่ว่าคำสั่งนี้มีข้อดีคือนายกรัฐมนตรีท่านสนใจกระแสเสียงของสังคมประชาชนค่ะมันเป็นองค์ประกอบในการออกคำสั่งแม้ยังไม่พบว่าผมผิดนะก็พักไปก่อนแสดงว่าท่านมีวุฒิภาวะ
อะไรเงี้ยคือนายแพทย์เปรมศักดิ์ก่อนหน้านี้ก็เคยชมบิ๊กตู่นะว่าเป็นฮีโร่ของตนเองก็เขาก็ชมอยู่แล้วแกจะเป็นคนดีอะไรที่ใช่จะได้รางวัลเกือบได้รางวัลของสภาอยู่แล้วไงแล้วก็ข้อ3นี่ก็บอกว่าผมจะได้สบายใจในการต่อสู้ข้อกล่าวหาว่าร้ายต่างๆนานาในฐานะประชาชนคนสามัญธรรมดาไม่มีตำแหน่งอะไรที่ทำให้สังคมสบายใจไม่สบายใจว่าใช้ตำแหน่งเพื่อปกป้องตนเองครับผมแล้วเมื่อวานก็มีคำสั่งคสช.เพิ่มออกมาใช่ไหมฮะมีฉบับที่50ก็คือพักงาน2ท่านและมีฉบับที่51เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีนะฮะให้เป็นยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย อันนี้เข้าใจว่าเป็นรถใช่คือ เรื่องคือรถดับเพลิงกทม.ซึ่งไม่ได้ใช้มานานซื้อมากองทิ้งไว้10ปีแล้วนี่นะฮะมาตรา44เมื่อวานนี้เหมือนกันเนี่ยคำสั่งที่51/2559เรื่องดำเนินการกับของที่เก็บเขตปลอดอากรแล้วก็เขตประกอบการเสรีนะฮะก็คือว่าหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยยังมีรถยนต์บางประเภทที่ทางราชการนำเข้ามาเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ต้องเก็บรักษาไว้เพราะมีคดีจนบัดนี้คดีสิ้นสุดลงแล้วก็ยังไม่สามารถนำรถยนต์ดังกล่าวออกมาใช้งานตามประสงค์ของราชการได้ในขณะที่รถยนต์เหล่านั้นเสื่อมสภาพไม่พร้อมจะใช้งานลงเรื่อยๆรัฐเองก็เสียค่าใช้จ่ายในการฝากหรือเก็บรักษานับพันล้านบาทหากทิ้งไว้โดยไม่นำมาซ่อมเพื่อใช้งานก็จะเสียประโยชน์เสียงบประมาณหลายพันล้านบาทและยังต้องเสียงบประมาณเพิ่มในการจัดหาใหม่นะก็เลยมีอาศัยอำนาจตามมาตรา44รัฐมนูลชั่วคราวเนี่ยนะคือคำสั่งนี้ยาวประมาณ5หน้า A4 คือหลักๆก็คือว่าตามเซนส์ของที่ว่าซื้อมาแล้วเก็บวาแล้วมันมีคดีแต่ว่าเก็บไว้เรื่อยๆมันเมนเทนแนนซ์สูงเอามาใช้ดีกว่าครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่าไม่ได้ดีอกดีใจที่คุณชัยหมูโดนม44นะฮะไม่มีใครควรโดนม44แต่ผมแค่ฮาตรงที่ว่าพวกที่เฮกันไปเลือกคุณสุขุมพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าจะสะอกสะใจกันมากเลย ใช่ไหมฮะพวกคนกรุงที่เฮไปเลือกคุณสุขุมพันธ์ไม่รู้หายไปไหนหมดเนาะก็นั้นแหละเสร็จแล้วอันนี้ถามไปอยู่ลึกๆแล้วมันนำมาสู่คำถามประจำวันในวันนี้นะฮะเรามีกราฟิกคำถามนี้นะ Wake up news คำถามประจำคืนเมื่อคืนเราถามเราก็ทันกับสถานการณ์นะพอผู้ว่าไปแล้วยังไม่ไปอ่ะยังพักงานยังไม่ไปแต่ว่าก็คือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่คำถามนะฮะเมื่อคืนบอกว่าท่านอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนี่อยากได้สไตล์ไหนอาจารย์สุขุมพันธ์โทรศัพท์เขาบอกยังไม่ไปเลยยังอยู่หรือไม่คือบางทีมันอันนี้น่าสนใจไงเพราะว่ามันไปได้หลายทางนะคือเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยสมมติตามวาระเนี่ยถ้าเขาปล่อยให้เลือกตั้งท้องถิ่นมีนา60แต่ไม่มีแต่ว่าถ้าไม่ปล่อยเนี่ยปลัดก็อาจจะขึ้นมารักษาการหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นประชาชนโอเคหรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหมโอเคมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะหนึ่งคุณปีเตอร์แพนนะบอกว่าอยากได้แบบกำนันเทือกโอ้โหผมจะอุตส่าห์ไม่พูดเรื่องการเมืองวันนี้นะเพิ่งกลับมาเนี่ยโอเคเซลกันหรือเปล่าคุณสุรินทร์บอกว่าอยากได้ร้อยตำรวจเอกอรุณอรุณกทมซึ่งท่านทำแผนแม่บทการบริหารกทมให้ชาวศรีวิไลได้พิจารณาเป็นเอกสารอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นสัญญาประชาคมแต่น่าเสียดายคนกทมไม่เลือกท่านไม่รู้ว่าไปเลือกใครจำไม่ได้แล้วว่ามีผลงานอะไรบ้างไม่ใช่อาจารย์กฤษดากฤษดาอ๋อกฤษดากฤษดาผมนะแล้วก็มีบอกว่าคุณเรชานะฮะบอกว่าแบบที่มาจากเสียงของประชาชนครับถึงได้คนที่เราไม่ชอบแต่ก็ยอมรับได้นะครับแล้วก็ที่สนุกมากเลยนะครับบอกว่าเอาแบบลุงตู่เลยก็ไม่แต่ว่าเอาจริงมาตรา44ก็สามารถตั้งผู้ว่ามาแทนหม่อมสุขุมพันธ์ได้ถ้าไปถึงตรงนั้นก็ยังไม่ตั้งแต่ว่าตอนนี้คืออยู่เฉยๆส่วนใหญ่ก็คือโดยระบบใช้กับอปทเหมือนกันหมดก็คือว่าไม่ได้ตั้งให้รักษาการไปก่อนความจริงคุณสุขวานนี่จะรักษาการไปต่อเนื่องเลยนะฮะจนกว่าจะมีเลือกตั้งจริงๆแกจะหมดวาระเนี่ยแกจะได้รักษาการต่อแต่อันนี้นะฮะมติชนนะฮะก็คือเอาเป็นข่าวใหญ่นั่นแหละพักงานชายหมูหมอเปรมด้วยแต่ว่าข้างขวาเนี่ยมติชนของนิวโน้ตเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ต้องฉลองอย่างนี้ต้องฉลองนี่คือใครคือคุณพุษฎีและพรรคประชาธิปัตย์เพราะเขาบอกว่าคุณพุทธศรีตามไทยเนี่ยจะเป็นสายตรงพักครับนะแกไม่เหมือนคุณสุขุมพันธ์คุณสุขุมพันธ์นี่เขาตอนหลังมีปัญหากับพักใช่ไหมฮะตอนหลังมีปัญหากับพักแล้วก็เรียกว่าแกก็ไปอยู่ทางด้านคุณสุเทพอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยนะฮะก็คือแต่คุณพุทธศรีเนี่ย
โควต้าพักเลยโควต้าพักขึ้นมารักษาการแทนผู้จัดการก็เล่นประเด็นนี้เป็นเฮดไลน์หลักนะครับพักงานชายหมูนะครับบิ๊กตู่ใช้มาตรา44หมอเปรมก็โดนด้วยหมอเปรมเนี่ยโดนมากระแสสังคมช่วงหลังนี่คือแบบแรงนิดนึงนะฮะแต่ผมสุขุมพันธ์นี่มีผลงานที่สตง.ก็ดูอยู่เยอะนะฮะ The Nation นะ PM invokes article 44 to suspend สุขุมพันธ์นะครับอันนี้ถ้าไปดูเล่มอื่นๆนะฮะอย่างเช่นผมหยิบไทยรัฐขึ้นมาเข้าใจว่าไทยรัฐอ๋อไทยรัฐเล่นเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องหมอเลียบนะฮะอันนี้ Daily News Daily News นี่บิ๊กตู่นะฮะใช้มาตรา44พักงานงดเงินเดือนชายหมูหมอเปรมนะครับครับผมอันนี้ความชัดใหญ่แล้วก็มีความชัดลึกนะฮะนายกนัดม44พักงานสุขุมพันธ์เปรมครับผมถามคำเดียวนะถามคำเดียวนั่นแหละทงทิ้งท้าย 1.2 ล้านเสียงไปไหนไปไหนเลือกกันท่วมท้นครับครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับแล้ว 1.2 ล้านเสียงนี่สะใจกับม44ใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้า Wake Up News นะครับยังมีหลายประเด็นรวมทั้งคดีของนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีสมัยที่เป็นรัฐมนตรีทุกวันกลับเข้าสู่เวกับนะครับเมื่อวานนี้ก็คดีหมอเลียบทำให้วันนี้ไทยรัฐพาดหัวหน้าหนึ่งเลยจำคุก1ปีนะครับไม่มีรอก็คือไม่รอลงอาญานะครับจำคุกทันทีเมื่อวานนี้หมอเลียบทำผิดเอื้อทักษิณนะครับถ้าไปดูกรุงเทพธุรกิจนะครับเฮดไลน์หลักของเขาก็เป็นเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะจำคุกนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอื้อชินคอฟนะฮะส่วนเรื่องหม่อมสุขุมพันธ์นี่เขาเอามาเป็นรองนะฮะแล้วประเด็นก็คือไทยโพสต์เหมือนกันนะครับอันนี้คือในคำตัดสินเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเอื้อให้ชินคอฟนะแต่เขาบอกว่ามันทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยง มีความเสี่ยงที่จะทำให้พูดง่ายคือสัมปทานของรัฐอาจจะเข้าไปเอื้อชินคอฟเนี่ยมันเป็นคดีต่อเนื่องจากปี53ดูต้องดูไทยโพสต์นะฮะเลียบนอนคุก1ปีแก้สัญญาเอื้อชินคอฟทักษิณผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะแล้วก็ต้องดูปลอยนะฮะลิ้วล้อทักษิณทยอยชดใช้กรรมเนี่ยอันนี้คือที่ไทยโพสต์เขียนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมีรายละเอียดเยอะนะแต่ว่าคลิปกันชัดเจนนะผมอ่านสรุปจากรู้สึกว่าจะสะใจผมอ่านจากสรุปจากที่เมื่อวานเอาคร่าวๆกันนะเดี๋ยวลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับที่มีคำวินิจฉัยเนี่ยออกมาเนี่ยพิพากษาให้ในแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีโทษจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาและปรับ 20,000 บาทจากการอนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทานดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศฉบับที่5เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่ต้องถือในบริษัทชินซัตเทอร์ไลท์จำกัดมหาชนซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อไปเป็นบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเนี่ยจากไม่น้อยกว่า51%ให้เป็นไม่น้อยกว่า40%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดโดยไม่ชอบโดยที่ศาลวินิจฉัยแล้วเห็นว่าการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเจรจาระหว่างบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นกับคณะกรรมการพิจารณาสัมปทานจึงเป็นเรื่องคุณสมบัติและความสามารถของผู้รับสัมปทานที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาการแก้ไขสัญญาจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีการที่นายแพทย์สุรพงษ์อนุมัติให้แก้ไขสัญญาโดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจึงเป็นการอนุมัติโดยมิชอบเนื่องจากเป็นการลดทอนความมั่นคงและความมั่นใจในการดำเนินโครงการดาวเทียมของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นในฐานะผู้ได้รับสัมปทานโดยตรงที่ต้องมีอำนาจบริหารจัดการอย่างเด็ดขาดนะอีกทั้งพันธบรตโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีส่วนได้เสียในการแก้ไขสัญญาเนื่องจากนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นทำให้นายบวรศักดิ์อุวันโนเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นทำหนังสือส่งคืนกระทรวง ICTเพราะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องเสนอครม.พิจารณายังมีอีก2ท่านนะครับที่โดนพ่วงไปด้วยก็คือคุณไกรสอนพรสุธีอดีตปลัดกระทรวง ICT และนายชัยยันนะครับพึ่งเกียรติไพโรจน์อดีตผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติมีความผิดฐานเดียวกันแต่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีอำนาจสั่งการลงนามในสัญญามีโทษจำคุก1ปีให้รอลงอาญา5ปีแต่โทษปรับ 20,000 บาทเนี่ยบังคับทันทีนะฮะส่วนคุณชัยยันเนี่ยในฐานะจำเลยที่3ไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียดว่ารัฐจะได้รับผลกระทบหรือได้ประโยชน์จากการแก้ไขสัญญาและเมื่อมีการเสนอเรื่องนี้ไปอย่างคุณไกรสอนจำเลยที่2ก็เพียงแค่ลงนามรับโดยไม่ได้สั่งการให้ทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ปลัดกระทรวงได้มีคำสั่งเอาไว้นะอันนี้คือปลัดกระทรวงตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณหญิงทิพาวดีครับแต่ว่าคุณหญิงทิพาวดีไม่โดนครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเนี่ย
ขอไล่ลำดับเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นศาลเมื่อปี53มาแล้วครับคือหมายถึงว่าเป็นคดีที่มีคำสั่งยึดทรัพย์เป็นหนึ่งในกรณีที่ทำให้มีคำสั่งยึดทรัพย์คุณทักษิณออกมาว่างั้นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยปปชก็เอามาฟ้องคุณหมอเลียบกับอีก2ท่านเนี่ยนะฮะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันนี้ก็คือว่าถ้าเราไล่ลำดับนะฮะอันนี้ไม่กรุงเทพธุรกิจหน้า2เขาไล่ลำดับไว้ให้ดูนะก็น่าจะชัดเจนก็คือว่าชินแซดเนี่ยนะเพื่อดำเนินโครงการ IP Star เขาบอกว่าจำเป็นจะต้องระดมทุนเพราะมันต้องมีเงินลงทุนสูงมากเนี่ยก็ขอลดสัดส่วนการถือหุ้นในไทยคมจาก 51% เหลือ 40% นะแล้วก็พอวันที่9กุมภาเนี่ยนะสำนักงานกิจการอวกาศแห่งชาติก็เสนอปลัดกระทรวงนะแล้วก็นะแล้วก็อะไรแบบนี้นะเห็นสมควรให้หาหรืออัยการสูงสุดนะแล้ววันที่25กุมภา2547เนี่ยก็ส่งไปคุณไกรสอนซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่2ก็หาหรือไปอัยการสูงสุดอัยการพิจารณาแล้วมีหนังสือลงวันที่3มิย47ตอบว่าการขอแก้ไขสัญญาเนี่ยไม่มีกรณีที่รัฐต้องเสียประโยชน์ ICT สามารถที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้นะสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสัญญาหมดแล้วนะแต่ก็ให้ข้อสังเกตว่าโครงการนี้เดิมได้รับอนุมัติจากครม.ว่าเป็นโครงการของประเทศคุณสมบัติความเชื่อถือในฐานะความสามารถบริษัทผู้สารับสัมปทานจึงเป็นเงื่อนไขสาระสำคัญอย่างยิ่งของสัญญาสัมปทานที่กำหนดในสัญญาข้อ 4.2 ว่าบริษัทต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในจัดตั้งใหม่คือชินคอปเนี่ยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% ดังนั้นเมื่อเป็นสาระสำคัญของสัญญานะแล้วก็ควรเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนลงนามสัญญาก็คืออัยการสูงสุดบอกว่าให้ไปเสนอครม.สองประเด็นนะอันที่หนึ่งอัยการสูงสุดบอกว่ารัฐไม่ได้เสียประโยชน์แล้วอันที่สองก็คือบอกว่าให้เสนอครม.ให้ข้อสังเกตให้เสนอครม.ให้เสนอครม.วันที่17มิถุนายน2547กระทรวง ICT โดยคุณหมอสุรพงศ์ก็ส่งหนังสือถึงเลขาครม.เพื่อเสนอลดสัดส่วนการถือหุ้นในยุคนั้นเนี่ยก็คืออาจารย์บวรศักดิ์วันครับแล้วก็เลขาธิการวันที่20สิงหาคมสำนักงานเลขาครม.โดยนายบวรศักดิ์อุวันโนส่งเรื่องดังกล่าวคืนกระทรวง ICT โดยให้เหตุผลนี่เป็นหนังสือนะฮะจำไว้ให้ดีว่านี่เป็นให้เหตุผลตามที่ลงในหนังสือว่าเรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีนโยบายที่ลดเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีและนี่เป็นการส่งแทงหนังสือมาแล้วบอกว่ากระทรวงเทคโนโลยีมีดุลพินิจที่จะแก้ไขสัญญานี้ได้ด้วยตัวเองครับครับอันนี้คือเขียนหนังสือกลับมาแล้วก็พอวันที่2กันยาเนี่ยสำนักงานกิจการอวกาศเนี่ยก็คือก็ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณากระทรวงมีดุลพินิจที่จะแก้ไขสัญญาได้แล้วก็เมื่อเลขาครม.มีความเห็นอย่างนี้ก็ควรจะเสนอให้รัฐมนตรีคือหมอเลียบเนี่ยลงนามคือให้รัฐมนตรีพิจารณาเองใช้ดุลพินิจเองแล้ววันที่21กันยา2547หมอเลียบก็สั่งการท้ายหนังสือว่าให้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งโอเคนะแล้วก็พอวันที่24กันยาเนี่ยก็หารือสำนักงานอัยการสูงสุดทีนี้สำนักงานอัยการสูงสุดก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออันเนี้ยนะฮะเมื่อเห็นว่าครม.เห็นว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ก็ให้ทำได้นะก็คืออันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาที่หมอเลียบเขาทำเนี่ยมันก็มีหลักฐานตัวหนังสือทั้งหมดนี้แต่ถามว่าทำไมศาลถึงวินิจฉัยว่าเนี่ยว่าเป็นการที่แบบว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทีนี้ต้องไปดูนะฮะว่าในส่วนนี้เนี่ยในประชาไทยก็เพิ่งลงรายละเอียดคำชี้แจงคำแถลงต่อศาลของจำเลยนะฮะมันมีประเด็นตรงนึงว่านะฮะคุณบวรศักดิ์ซึ่งเป็นเลขาธิการครม.นะฮะเบิกความอธิบายต่อศาลว่านะก็ไอ้ตามที่บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องเสนอครม.พิจารณาตามปรากฏในหนังสือนั้นหมายถึงได้อ่านข้อความเรื่องที่เสนอให้ครม.พิจารณาแล้วไม่อาจเข้าใจได้ว่าจะให้ครม.มีมติอย่างใดจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องให้ครม.กับอ้างว่าตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐจึงไม่อาจจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ครม.พิจารณาได้อันนี้คำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนี่มาจากคุณบวรศักดิ์นะครับแต่ว่าคุณบวรศักดิ์เป็นคนบอกเองว่าแต่นี่ไม่ได้อยู่ในหนังสือนี่คือคำให้การเข้าใจแต่ว่าคุณบวรศักดิ์เป็นคนบอกว่าเมื่อเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนก็เลยไม่ให้เอาเข้าไม่ควรให้ครม.พิจารณาแล้วก็คุณบวรศักดิ์บอกว่าแล้วก็ได้แจ้งทางโทรศัพท์ให้จำเลยที่1ทราบพร้อมกับให้ถอนเรื่องกลับ
ส่วนการที่สำนักเลขาธิการครม.มีหนังสือตอบกลับดังที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นการตอบทางเทคนิคถูกเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรีและรักษาหน้าจำเลยที่1ในฐานะรมว. ICT เท่านั้นใช่เนี่ยอันนี้ฝ่ายคุณหมอเลียบก็แย้งว่าจริงๆบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่เสนอครม.นั้นไม่ว่าจะเป็นนายวิรพลปานบุตรนายกชัยเกษมนิติสิริคุณหญิงทิพาวดีนะและแม้แต่อนุกรรมการไต่สวนของปปช.เองทุกคนต่างก็เข้าใจว่าข้อความดังกล่าวนี่หมายถึงว่าไม่น่าอยู่ในหลักเกณฑ์ของเรื่องที่จะต้องเสนอให้ครม.พิจารณาไม่ได้หมายความถึงว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่านะถ้าอ่านคำพิพากษาอีกทีนะคำพิพากษาก็บอกว่าคุณหมอเลียบเนี่ยผิดตรงไหนตรงที่นะฮะในการทำหนังสือขออ่านจากไทยโพสต์นะครับเมื่อเลขาธิการครม.ปฏิเสธไม่รับเรื่องโดยเสนอให้จำเลยที่หนึ่งถอนเรื่องและจำเลยที่หนึ่งทำหนังสือหารือมาทางสำนักงานอัยการสูงสุดอีกครั้งนะฮะว่ามีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาได้หรือไม่โดยอัยการตอบกลับว่ามีอำนาจแต่อัยการตอบกลับโดยไม่ทราบเบื้องหลังว่าจำเลยที่หนึ่งปกปิดความจริงที่เลขาธิการครม.แจ้งทางโทรศัพท์ปฏิเสธการรับเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมเนื่องจากนายทักษิณขณะนั้นเป็นคู่สัญญากับบริษัทเอกชนทำให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็อันนี้นะก็คือแบบว่าคือประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าคุณประวัติศักดิ์นี่ตอบทางหนังสือกลับมาว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องเสนอครม.แต่คุณประวัติศักดิ์มาให้การต่อศาลต่อปปช.ต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยว่าเบื้องหลังของการทำหนังสือเนี่ยตัวเองได้โทรศัพท์คุยกับหมอเลียบว่ามันใช้ได้ไหมมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ให้เอาเข้าผมเข้าใจที่คุณแล้วทีนี้แล้วคุณหมอเลียบก็เอาตามหนังสือไปยื่นกับที่สำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็แต่ศาลเห็นว่าคุณหมอเลียบปกปิดความจริงที่ไม่ได้เล่าเรื่องที่หมายถึงว่าเรื่องที่คุณบวรศักดิ์โทรศัพท์คุยกันผมเข้าใจซึ่งประเด็นนี้ประเด็นก็อยู่ตรงนี้แต่ก็แต่ผมสรุปนิดนึงคืองี้ประเด็นก็คือว่าคุณบวรศักดิ์เนี่ยมองจากมุมนึงนะคุณบวรศักดิ์เขาทราบหรือเปล่าว่าถ้านำเรื่องนี้เข้าสู่ครม.และครม.พิจารณาเนี่ยถ้าครม.ให้แก้ผมสมมตินะในกรณีที่ใน alternate universe ครม.เป็นผู้อนุมัติให้แก้วันนี้ครม.ชุดนั้นเนี่ยโดนคุกหมดเลย1แต่ทำไมคุณบวรศักดิ์ไม่เป็นอีกประเด็นนึงแล้วแต่ครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าโดยหลักของผลประโยชน์ทับซ้อนจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าเข้าครม.แล้วเรื่องนี้ต้องทำไงรู้ไหมฮะคุณทักษิณต้องเดินออกจากที่ประชุมใช่แต่ว่าอาจารย์คือในกฎหมายในทางนิตินายตอนนั้นคุณทักษิณอาจจะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วแต่ว่าโดยหลักผลประโยชน์ทับซ้อนคุณทักษิณต้องเดินออกจากที่ประชุมเท่านั้นแต่ว่าการที่อย่างนี้ผมมองอีกมุมหนึ่งการที่แทงกลับไปให้หมอเลียบทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าบอกว่าถ้าคุณจะทำงานเนี้ยคุณรับเองคนเดียวมันเป็นแมสเซจไม่หรือเปล่าแต่ทำไมว่าแต่ผมสงสัยอย่างนี้คุณปลื้มถ้าอาจารย์บวรศักดิ์มีข้อสังเกตในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนทำไมไม่แจ้งเรื่องนี้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นบรรทัดฐานก็แกก็บอกว่าแกพยายามรักษาหน้าทั้งนายกก็ทั้งหมดผมเข้าใจสิ่งที่พูดทั้งหมดทางเทคนิคเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรีและรักษาหน้าจำเลยที่หนึ่งคือเรื่องนี้คือแกผมเข้าใจที่คุณแม่พูดทั้งหมดนะแต่ผมในขณะเดียวกันผมมองว่างานนี้มันเหมือนกับว่าเผือกร้อนอันนี้ทุกคนโยนกลับไปให้หมอเลียบให้ทำเองแล้วพอทำเองก็เลยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อไหมฮะช่วงหน้ามันไม่เป็นไรฮะแต่ว่าประเด็นอีกอย่างก็คือเรื่องของความเสียหายซึ่งก็อันนี้ก็มีข้อตัวแย้งกันเยอะนะที่ผ่านมาก็คือทางนิติราษฎร์ก็เคยตอนที่จริงจังศาลปี53นิติราษฎร์ก็เคยโต้แย้งว่าทำเป็นบทวิเคราะห์แถลงอยู่กลับไปอ่านกันได้คือจริงๆก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้การที่เขาระดมทุนเนี่ยมันเป็นการที่แบบมันมี2มุมถูกต้องมุมหนึ่งก็คือว่ามันเป็นประโยชน์กับชินคอฟจริงแต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นประโยชน์ในแง่ที่รัฐเนี่ยประโยชน์ชาติมันคือไอพีสตาร์มันยิงขึ้นไปแล้วมันก็ทั้งได้ค่าสัมปทานแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์สาธารณะอันนี้มันมี2มุมเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ต่อเพราะว่าเราจะเท้าความถึงความเป็นมาของนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงศ์ลีกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับเส้นทางทางการเมืองนะครับย้อนกลับไปสมัยที่มีผลงานสำคัญแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณมีชัยนะครับเรื่องกรธ.นะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาอัมพลฟู้ดThe Healthy Taste จริงแล้วนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงลีเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลไทยรักไทยตอนแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากหลายเรื่องมีผลงานหลายเรื่องจริงๆแล้วเส้นทางการเมืองเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนได้ผมเนี่ยผมไปทำข่าวเนี่ยผมเป็นสัมภาษณ์หมอเลียบเนี่ยเป็น
เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีไปที่ตึกแคทแล้วก็เป็นคนที่เท่าที่เคยเจอนักการเมืองมานะนี่พูดจากใจเลยเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็น่ารักมากอันนี้ทุกคนที่เคยสัมผัสแกจะรู้สึกเหมือนกันคือไม่เคยเจอนักการเมืองที่สุภาพเท่านี้แล้วก็เรียบร้อยจริงๆแล้วก็โอเคเป็นคนที่มีหลักไกมีหลักเกณฑ์แล้วก็ทำงานหนักทำงานและสำหรับผมจะพูดอย่างนั้นนะโดยส่วนตัวนะเลกาซีที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคนะฮะโดยได้ทำงานกับที่กระทรวงนะครับอย่างหนักหน่วงเลยในการที่จะผลักตัวนโยบายตัวนี้ออกมาแค่6เดือนหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณสุดารัตน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการแต่คนที่รู้เรื่องนี้จริงๆแล้วก็ลงมาทำจริงๆคุณสุดารัตน์แกก็ดูเรื่องอื่นไปคนที่ทำจริงๆก็คือคุณหมอเลียบกับนายแพทย์สงวนคุณหมอสงวนแล้วก็คุณหมอมงคลสงขลาซึ่งตอนนั้นเป็นปลัดกระทรวงคุณหมอเลียบกับคุณหมอมงคลเป็นหมอมงคลเป็นปลัดกระทรวงคุณหมอคุณหมอสงวนก็ดันทางสปสช.นะแล้วก็คือไปก็ช่วยกันผลักดัน3คนซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีแรงต่อต้านเยอะมากนะในแง่ของ30บาทคนไม่เข้าใจก็เยอะอะไรก็เยอะคนแบบหมอที่ไม่ยอมรับอะไรต่างๆก็เป็นคนที่ต่อสู้ผลักดันเรื่องเนี้ยนะคือทำงานแบบผมเนี่ยไม่เคยรู้จักหมอเลียบรุ่นเดียวกันนะฮะไม่เคยรู้จักเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยเรียนที่อุดมแต่แกห้องคิงผมห้องนี่เลยไม่เคยรู้จักแกเล่นเก่งแล้วแกไปเรียนหมอมหิดลแล้วแกก็ไปเรียนที่รามาครับแล้วก็รุ่นเดียวกันก็คือทำกิจกรรมเหมือนกันอยู่ในขบวนนักศึกษาแต่ก็ไม่เคยรู้จักแล้วเพียงแต่ว่าหลัง6ตุลาเนี่ยแกก็ไม่ได้เข้าป่าแกเป็นอยู่มาจะเป็นนายกองค์การของเขาเรียกอะไรไม่รู้จำไม่ได้ก็คือเป็นนายกแล้วก็ทำกิจกรรมอยู่ในเมืองจนกระทั่งแบบขนาดแฟนแกนี่ก็คือรู้จักกับแฟนนี่ก็คือแฟนก็ทำกิจกรรมอยู่รามนะฮะแล้วเขาตั้งเครือข่ายตอนนั้นเครือข่ายนักศึกษาก็รู้จักกันตอนนั้นอะแล้วก็แกไปเป็นหมอแล้วก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวอะไรต่างๆนี่ก็คือสมัยที่แกทำไอ้เรื่องงาน6ตุลางานอะไรต่างๆนี่แกเป็นคนที่จัดร่วมจากงานรำลึกมาตลอดนะฮะในช่วงนั้นตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคือเท่าที่รู้เนี่ยแกเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนื่องจากแกมีตังค์ไงเพราะแกทำธุรกิจแล้วแกก็อยู่เบื้องหลังแบบประเภทแบบคล้ายๆกับว่าถ้าพวกไม่มีตังค์นี่ก็จ่ายโดยไม่ประสงค์จะออกนามแล้วก็ในช่วงท้ายๆรัฐบาลไทยรักไทยช่วงปี49เนี่ยผมจะรู้จักก็คือตอนนั้นแหละตอนที่คล้ายๆกับว่าไปทำเรื่อง30บาทซึ่งเราสนใจมากแล้วสัมภาษณ์กันหลายครั้งที่ผมบอกว่าแกทำงานหนักเพราะผมเคยไปนั่งสัมภาษณ์แกตอนดึกทำไมต้องดึกฮะแกไม่เสร็จงานประเภท 3-4 ทุ่มเนี่ยกว่าผมจะได้สัมภาษณ์ไอ้ผมก็ต้องนั่งรอใช่คือแบบการจะลงต้นฉบับอะไรเงี้ยอุทิศตนคือแบบว่าเพราะฉะนั้นแกทำงานเยอะมากในช่วงนั้นช่วงปีนึงเนี่ยสำเร็จปีเดียวสำเร็จแล้วก็คือผมถามว่าทำไมถึงออกจากรัฐมนตรีไอซีทีไอ้ทำไมถึงออกมาเป็นรัฐมนตรีไอซีทีทำไมไม่อยู่ควรจะอยู่ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแกก็บอกว่ามันจบแล้วล่ะเพราะว่ามันมีพรบอ๋อมันมีพรบเดินต่อไปเองได้แล้วพรบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามันออกแล้วยังไงมันเป็นหลักประกันที่เนี่ยซึ่งยังไงมันก็ต้องอยู่30บาทมันต้องอยู่ครับแล้วมันก็อยู่จนเดี๋ยวนี้นะฮะหมอเลียบนี่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคที่คุณสมัครสุนทรเวชมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็มีกระแสข่าวเรื่องแก๊งออฟโฟหรืออะไรผมก็ถามหมอเลียบว่าเคยมีหรือเปล่าแก๊งออฟโฟเนี่ยนะฮะโป๋บิ๊กเนคุณสมัครแล้วก็หมอเลี้ยงบอกว่ามันไม่เคยมีแก๊งออฟโฟมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อไปหลอกนายใหญ่อะไรเงี้ยนะก็ประเด็นก็คือว่าโอเคนั่นก็จบไปอีกแชปเตอร์หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบแล้วก็ไปทำธุรกิจสมจีกันโดนตัดสินการเมืองหลังจากนั้นมาเนี่ยหมอเลี้ยงก็เลิกเล่นการเมืองจริงนะไม่ได้เกี่ยวข้องอีกเลยกับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยยุคหลังจริงๆก็ไม่ค่อยเกี่ยวเลยแทบไม่เกี่ยวเลยไม่เห็นได้เกี่ยวโลโปรฟาพอสมควรก็ไม่จริงๆไม่ใช่โลโปรไฟล์แต่เขาหาว่าอยู่เบื้องหลังแต่ว่าผมเท่าที่ผมตามมาไม่ได้เกี่ยวเลยแกหยุดเลยไม่ได้เกี่ยวเลยแกหยุดเลยแล้วก็เพียงแต่ถ้าจะให้ความเห็นก็คือแกออกมาให้ความเห็นเรื่อง30บาทเรื่อง30บาทเรื่องอะไรซึ่งตอนที่พวกหมอชนบทเขาจำได้ไหมฮะตอนปลายรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่พวกหมอชนบทเขาคัดเรื่องการยกเลิกเบี้ยเหมาจ่ายแล้วจะไปทำฟรี P4P อะไรเนี่ยครับหมอเลี้ยก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยกับ P4P นั่นแหละแต่ว่าแกก็พูดนิ่มๆก็จะเสนอแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องของการที่ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะกระจายอำนาจไปอยู่ที่โรงพยาบาลให้ทำให้คล้ายๆโรงพยาบาลบ้านแพ้วอ่ะให้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นกึ่งองค์กรมหาชนคือตัดออกไปจากกระทรวงสาธารณสุขให้หมด
นี่คือแนวคิดที่หมอเลียฝากไว้ว่าตัดออกไปจากกระทรวงสาธารณสุขให้หมดไม่ต้องอยู่ใต้กระทรวงเลยคุณเป็นเหมือนกึ่งโรงพยาบาลแบบองค์กรมหาชนแล้วก็ได้รับแกรนต์ไปแล้วก็รับเงินรายหัวไปแล้วบริหารกันเองแล้วก็เงินไม่พอเนี่ยให้ชุมชนให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยใช่ไหมฮะให้อบต.อบจ.อะไรต่างๆในเทศบาลเข้ามาช่วยกันดูแลแต่ละโรงพยาบาลแล้วดูแลแล้วก็คุณก็ตัดออกไปจากกระทรวงสาธารณสุขเลยกระทรวงสาธารณสุขก็จะไปดูแลเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องหลักป้องกันทั่วไปสปสช.ดูแลเรื่องมาตรฐานนี่คือหมอเล็กคิดเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะทำอย่างนี้ครับก็มีหลายเรื่องนะเดี๋ยวติดตามในดูในเว็บไซต์ voicetv.co.th กันได้เรามีเส้นทางการเมืองของนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีมาจนถึงวันนี้แล้วก็มีเส้นทางการเมืองของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรด้วยนะครับในเว็บไซต์ voicetv แล้วสรุปโปรไฟล์ของแต่ละคนเลยว่ามาถึงวันนี้ได้อย่างไรนะครับให้ดูโลกวันนี้วันศุกร์นะฮะเรื่องปรากฏการณ์คำว่าทักษิณแปลว่าภาคใต้ของคุณอาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยก็โลกวันนี้วันศุกร์เขาก็ขึ้นนะฮะเป็นผีภาคใต้นะฮะแล้วก็ให้ดูเนชั่นนะฮะเนชั่นเขาเล่นมุมนี้เรื่องระเบิดเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะคอมมิวนิสต์ยังไม่ตายนะฮะคือมันมี2มุมประเทศอย่างจีนประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยอาจจะแฮปปี้หรืออาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยก็ได้นะหรือสำหรับเนชั่นเนี่ยคอมมิวนิสต์ยังไม่ตายสำหรับสื่ออื่นตายไปหมดแล้วผมก็ไม่เห็นสื่ออื่นก็เล่นมุมนี้อันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เขาอาจจะแซวก็ได้ผมก็ไม่รู้มันเข้าทางตรงเข้าแต่เข้าทางตรอกออกประตูนายกอันนี้คือมติชนเขาเล่นมุมนี้ผมก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวผมหาสยามรัฐอยู่นะไม่มีฮะไม่มาเมื่อกี้เข้าใจความหมายแต่ผมไม่อยากอธิบายสยามรัฐผมเจอแล้วสยามรัฐวันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเส้นแบ่งโอ้โหระหว่างรัฐบุรุษนะฮะและทรราชคือสยามรัฐนี่เขาเล่นยังไงเนี่ยผมก็พยายามศึกษาไวยะอะไรตรงนี้อยู่นะฮะเพราะเมื่อวานนี้ก็คือฮาเหมือนกันเรื่องเดี๋ยวไปเรื่องเข้าเรื่องคดีไหมคดีไหนคดีสนธิคดีคุณสนธิคดีสนธินี่ก็มันนะคือมีหลายคดีเมื่อวานนี้เมื่อวานมีคดีคุณสนธิคดีคุณสนธิลิ้มมิ่นทักษิณตกลงแล้วเมื่อวานนี้ศาลอาญารัชดาศาลฎีกาเลยนะฮะอ่านคำพิพากษาคดีนี้เนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยฟ้องคุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็นางสโรชาพรอุดมศักดิ์อดีตผู้อำนวยการรายการสถานีโทรทัศน์ STV นะฮะเป็นจำเลยที่1และ2ฐานความผิดก็คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณี24สิงหาคม250อันนี้คือคุณสนธิสรุปคร่าวๆนะครับคุณสนธิเนี่ยแกบันทึกเทปที่อเมริกาแล้วก็คุณสโรชาเนี่ยเอามาออกรายการยามเฝ้าแผ่นดินนะแล้วก็ทํานองว่าคุณสุรเกียรติเสถียรไทยบอกว่าสาเหตุที่ต้องออกจากรัฐบาลเนื่องจากอะไรทำนองนี้ว่าทักษิณพูดจาจับจ้วงอะไรสถาบันอะไรเงี้ยนะครับก็คือศาลเห็นว่าคือที่จริงคดีเนี้ยศาลชั้นต้นตัดสินมีความผิดทั้งคู่แล้วก็ศาลอุทธรณ์ก็ยกทั้งคู่แต่พอมาศาลฎีกาเนี่ยศาลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสนธิไม่ได้ร่วมจัดรายการคุณสนธิเนี่ยเขาไปพูดที่อเมริกาฟังไม่ได้ว่าร่วมรู้เห็นในการเผยแพร่ภาพออกอากาศอะไรเนี่ยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะผิดฐานหมิ่นประมาทแต่การเมืองเกิดขึ้นก่อนวันที่โจทก์ระบุในคำฟ้องจึงให้ยกฟ้องจำเลยที่หนึ่งส่วนคุณสโลชาเนี่ยเป็นคนที่เอามาเปิดเทปผู้เผยแพร่เป็นผู้เผยแพร่เนี่ยก็หมิ่นประมาทผิดฐานหมิ่นประมาทลงโทษจำคุก2เดือนแต่6เดือนแต่ว่ารอลงอาญา2ปีปรับ 20,000 บาทก็คือว่าสรุปคร่าวๆก็คือว่าไอ้ที่แบบว่าเพราะฉะนั้นไอ้การหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคำฟ้องไม่ได้อยู่ในวันที่ตามคำฟ้องให้ผมถามนึงงั้นแสดงว่าเนื้อหาเนี่ยผิดจริงดิเนื้อหาผิดเพราะถ้าไม่ผิดจริงน่าจะเป็นว่าไม่โดนหรอกคุณสุรชาติมาเปิดเทปจะไม่โดนงั้นแสดงว่าสมมติว่าตามสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยอดีตนายกทักษิณสามารถไปฟ้องคุณสนธิจากเหตุการณ์ที่ไปปราศัยดั้งเดิมอันนั้นได้สิถ้าเอาตามเนื้อหานี้อาจจะต้องฟ้องที่อเมริกาเพราะแกพูดที่อเมริกาไปพูดที่นู่นใช่โอเคงั้นแสดงว่าเนื้อหาผิดเนื้อหาที่ไม่รู้ฟ้องที่อเมริกาได้ป่ะต้องไปไล่เบี้ยทนายเอาละกันว่าผิดพลาดทางเทคนิคได้ยังไงนะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณสนธิผิดจริงไงมันก็เลยมาโดนที่คุณสโรชาคุณสโรชาเนื้อหาผิดมาเผยแพร่เดี๋ยวเราจะบอกว่าคุณสนธิผิดไม่ได้เพราะศาลได้บอกว่ายกฟ้องแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันผิดเพราะว่าถ้าคุณสโรชามาเผยแพร่แล้วผิดแต่พี่ถึงได้ฟังยังผมฟังแล้วเนี่ยคลิปนี้และเผอิญว่ามันมีคนมาลงใน Facebook เต็มไปหมดเลยเราฟังทุกอย่างไงตั้งแต่สมัยนั้นโอ้โหแต่สนุกมากมากการเมืองประเด็นก็คือผมคิดว่ามันมีคนอื่นที่ถูกพากพิงเยอะกว่าคุณทักษิณเยอะมากในคลิปครับซึ่งสามารถที่จะคุณสนธิเขาก็มีเขาไม่ฟ้องกันใช่ครับผมคิดว่า
ถ้าอยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อเนี่ยเพราะจริงๆส่วนที่พูดถึงคุณทักษิณนั้นนิดเดียวเองในช่วงท้ายนะฮะแต่ว่าตลอดทั้งเรื่องเนี่ยไอเดียของคุณสนธิก็คือว่ากลุ่มคนที่ทำรัฐประหารปี49เนี่ยไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาของระบอบทักษิณแล้วก็มีการพูดถึงขนาดว่ามีการหัวกันใช่ๆนะคือหลายคนในรัฐบาลคนในสุริยุทธ์ตอนนี้ว่าหลายคนในชุดปี49เนี่ยฟ้องคุณสนธิได้ว่าคุณสุริยุทธ์เนี่ยโดนหนักสุดแต่ตอนนั้น ใครที่ไม่เด็ดขาดกับท่านอดีตนายกทักษิณมาเพียงพอในช่วงรัฐช่วงปี49 50นั้นก็โดนคุณสนธิด่าหมดได้ข่าวว่าผมมีโดนนี่ยังมีอีกคดีไปอีกคดีคุณสุกัมพลถอดถอนนะฮะถอดถอนเป็นการเปิดประชุมนะฮะเพื่อสนช.เพื่อถอดถอนพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตอดีตรัฐมนตรีกลาโหมออกจากตำแหน่งหลังจากปปช.ชี้มูลความผิดว่าแทรกแซงการแต่งตั้งปลัดกลาโหมโดยไม่ชอบก็คือคดีนี้ก็คุณสุภาพิจิตติก็เป็นผู้แถลงคุณสุพลก็แถลงโต้อะไรทำนองเนี้ยแล้วก็คือทำนองว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเสนอชื่อครับปลัดกลาโหมโดยเสนอชื่อพลเอกธนงศักดิ์โดยไม่ผ่านการพิจารณาของกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีคุณเสถียรเพิ่มทองอินเป็นปลัดกลาโหมอยู่ตอนนั้นจำได้ไหมฮะมันเป็นข่าวที่เขาขัดแย้งกันระหว่างคุณสุขุมพันธ์กับคุณเสถียรนะเพิ่มทองอินนะฮะซึ่งก็มีเรื่องมีราวใหญ่โตคุณเสถียรก็ยังไปมีเรื่องมีราวต่ออีกกับปปช.กับอะไรเนี่ยแต่ยังเป็นการถูกกล่าวหานะฮะก็ยังไม่ได้บอกว่าผิดเลยเนี่ยเปิดสำนวนถอดถอนคราวนี้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทำนองว่าปปช.บอกว่าคุณสุกัมพลเนี่ยไปแทรกแซงทั้งที่มันเป็นอำนาจของกรรมการของปลัดกระทรวงกลาโหมแต่คุณสุกัมพลก็โต้แย้งว่าในขณะที่การแต่งตั้งเนี่ยเหมือนกับว่าต้องส่งรายชื่อภายในวันที่15เมื่อถึงกำหนดไม่มีใครส่งมาสำนักงานปลัดกระทรวงก็ไม่มีจึงต้องตัดสินใจเพราะการแต่งตั้งโยกย้ายเดือนสิงหาน่าจะไม่เสร็จทันตามกำหนดตนจึงให้ปลัดกระทรวงกลาโหมนัดประชุมด้วยวาจาในวันที่17สิงหาคม2555เวลา 10:00 นอย่างเปิดเผยและรับทราบทั้งหมดเว้นแต่ผบ.ทอ.เท่านั้นไปราชการต่างประเทศจึงไม่ได้เข้าประชุมแล้วก็แจ้งกับที่ประชุมว่าอยากจะหาข้อยุติเรื่องปลัดเพียงวาระเดียวเนื่องจากไม่มีความชัดเจนและไม่ให้จดบันทึกเพราะมีวาระเดียวจำเอาไว้และป้องกันความลับรั่วไหลออกไปดังนั้นขอยืนยันว่ามีการครบองค์ประชุมแล้วได้เสนอพลเอกธนงศักดิ์ส่วนพลเอกเสถียรเสนอพลอีกคนหนึ่งนะพลเอกชาตรีและฐานที่ประชุมว่าจะเลือกใครมติ4-1ให้เลือกพลเอกธนงศักดิ์เนี่ยแล้วก็ทำนองเนี้ยก็คือแบบหลังจากมีมติ4-1แล้วนะผบ.สส.ผบ.ทบ.ผบ.ทล.ก็ยืนยันกับปปช.ว่าการประชุมดังกล่าวถูกต้องด้วยข้อบังคับทุกประการแต่ปปช.กลับไม่ฟังไปฟังคนที่ไม่เข้าประชุมเนี่ยแล้วก็ทุกวันนั้นมีส่วนราชการมาครบแล้วเนี่ยรักษาการประหลาดเลยที่มันหานะฮะตอนนี้เราก็บอกว่าส่วนที่หาว่าพาพลเอกธนงศักดิ์และพลเอกประจินไปพบนายกก็เพราะท่านอยากรู้จักแล้วก็ไปพบคุณยิ่งลักษณ์อ่ะแล้วก็คล้ายๆกับว่าทั้งสองคนก็ให้การกับปปช.ว่านายกไม่ได้พูดเรื่องการแต่งตั้งเลยทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่มันน่าสนุกอะไรฮะพยานของพลเอกสุขุมพลที่แกอ้างเนี่ยคือใครไม่ทราบฮะอ้าวพบทบตอนนั้นใครอ่ะโอ้โหพบทบใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่าแกไม่ได้พูดในที่ประชุมแกพูดในที่ประชุมบอกว่าให้ไปถามพลเอกพลเรือเอกสุรศักดิ์หลุนเรืองลมอดีตพบตรอดีตพบทรพบผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นสนช.ในขณะนี้ดูพลเรือเอกสุรศักดิ์ก็นั่งประชุมร่วมกับตนนี้คือพลเอกสุรศักดิ์เนี่ยเป็นสนช.อยู่อยู่ในที่ประชุมด้วยอันนี้น่าสนใจแล้วก็หรือจะไปตามถามพลเอกอิทธิพรสุภวงศ์อดีตพบทอนี่ก็เป็นสนช.อยู่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็คุณประจินจันทองเป็นอะไรอยู่คุณประจินจันทองที่ว่าไปพบคุณยิ่งลักษณ์ด้วยครับเป็นอะไรอยู่ก็เป็นรองนายกอยู่ครับอันนี้น่าสนใจเราสุขุมพลแกอ้างพยานเรามีแต่เราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะแต่มันเรามีซาวไบต์ของทั้งพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็คุณสุภาปิยจิตตินะฮะเดี๋ยวลองฟังดูการประชุมคณะมีการลงมติชัดเจนว่า3คน3เหล่าทัพเนี่ยเอาอย่างผมอีกเสียงเป็น4เสียงเสถียรก็มีเสียงเดียวเป็น4-1เพราะนั้นผมสรุปเลยครับว่าการได้มาซึ่งพลเอกธนงศักดิ์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมในวาระตุลา55นั้นจากการลงมติที่บอกว่าผมพูดว่าถ้าเสถียรส่งใครมาผมก็จะเปลี่ยนผมพูดครับผมพูดหลังจากที่มีมติเรียบร้อยแล้วเสถียรก็ยังไม่ยอมบอกผมจะไปประชุมส่งมาอย่างนี้บอกก็ส่งมาผมก็เปลี่ยนตามที่มติที่ประชุมนี่เรื่องจริงเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกเสถียรบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีการตกลงกันไม่มีการตกลงใดๆทั้งสิ้นนะคะ
การกระทำทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้นของท่านพลเอกสุคำพลนะจึงชี้ให้เห็นว่าจึงชี้ให้เห็นเจตนาอย่างชัดเจนชัดแจ้งว่าได้ใช้สถานะหรือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในการปฏิบัติราชการพิจารณาแต่งตั้งในฐานชั้นในพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและหากท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาจากบันทึกการประชุมในวันที่17นะคะบวกกับ10บวกกับ5กัน5กันยานะคะซึ่งเป็นถ้อยคำของท่านพลเอกสุคำพลที่พูดต่อที่ประชุมว่าพลเอกชาติทัตติก็อยู่ในตำแหน่งอีกหลายปีอยู่แล้วก็ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนถ้าไม่แทรกแซงล้วงลูกเลยก็ไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยดีกว่าคือคุณสุภาปิยะจิตติอดีตรองปลัดคลังแล้วก็ไปอยู่ที่ปปช.แล้วในวันนี้ครับนะครับเรื่องนี้คือตกลงคือถ้าไปถึงที่สิ้นสุดก็คือถอดถอนแบบห้ามดำรงตำแหน่ง5ปีครับนะฮะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแล้วกันจริงๆก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่เพราะว่าคุณสุคมพลแกคงเลิกเล่นการเมืองแล้วแหละแต่ว่าที่ผมหาอย่างที่ผมย้ำก็คือผมขำพยานของแกนั่งอยู่ในสนช.กันเต็มเลยมีข่าวโมสแชร์นะครับในเว็บไซต์ Voice TV นะครับ voicetv.co.thพลเอกประยุทธ์นะครับใช้มาตรา44สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของหม่อมสุขุมพันธ์และหม่อมเปรมนะฮะพระพุทธอิสระนะหนุนรัฐบาลใช้มาตรา44จัดการคดีพระธรรมชโยอ้าวนะฮะมาแล้วแล้วก็ข่าวที่3นะฮะท่านยิ่งลักษณ์นะครับส่งกำลังใจความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะแล้วก็4นะครับสภาขับเคลื่อนชงยุบอบต.เพราะตัวเองไม่เคยสัมผัสประชาชนอบต.ยุบหรือไม่ยุบตกลงมีแค่เหลือแค่เทศบาลอะไรทำนองนี้เป็นประเด็นที่มีการฮือฮากันอยู่นะฮะแล้วก็อัปเดตเว็บไซต์นะครับ voicetv.co.th วิษณุแจ้งนะครับกสช.สั่งพักงานชายหมูหวั่นกระทบสอบโครงการไฟประดับ39ล้านบาทนะแล้วก็มติชนออนไลน์นะครับเครือข่ายผู้ถูกละเมิดสิทธิชุมชนใต้ภาคีตำหนิประธานกรรมการสิทธิหลังตะโกนห้ามอ่านแถลงการณ์นะฮะไทยรัฐนะครับซิโก้ชี้แพ้กาตาไม่เสียหายนะครับสีโรดสอบผ่านนะฮะแล้วก็สุขุมพันธ์อันนี้คืออันนี้มันสองข่าวอยู่ในทุกเล่มนะเล่นหม่อมสุขุมพันธ์หมดนะฮะอ่านนิดนึงนะฮะจากกรุงเทพธุรกิจสุขุมพันธ์อ่วมกทม.ชงปปช.ฟันวินัยอาญาก็อ่วมหลายคนไม่ใช่แค่หม่อมสุขุมพันธ์นะครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับชั่วโมงที่2ยังมีหลายประเด็นอย่าเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะที่เก็บตกวันเกิดท่านปราเปรมด้วยนะครับสักครู่ครับที่จริงวันเกิดท่านวันนี้ครับนาฬิกากามินตัวช่วยในการพัฒนาสุขภาพที่ดีของคุณ Wake up news ศุกร์ที่26สิงหาคมนายกรัฐมนตรียืนยันพูดคุยสันติสุขไทยต้องเป็นผู้กำหนดชี้ถ้ายิ่งเกิดเหตุรุนแรงยิ่งทำให้การเจรจาเป็นไปได้ยากเผยรู้ตัวผู้บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญเรื่องศาสนาและการศึกษาแล้วนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ร้องคดีค่าเสียหายข้าว G2G 20,000 ล้านบาทไม่คืบหน้าเหตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังนิ่งขณะที่ชาวนาเลิกปลูกข้าว 1.1 แสนครัวเรือนเมียนมาเสียหายหนักหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมียนมาเสียหายหนักหลังเหตุแผ่นดินไหวระดับ 6.8 แผ่นดินไหวเมียนมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น4รายเจดีย์ในพุกามและมันทะเลเสียหายกว่า200แห่งขณะที่นักวิชาการระบุไม่กระทบรอยเลื่อนในไทยมาสู่ Wake Up News นะครับวันนี้เนี่ยวันที่26สิงหาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระท่านประธานองคมนตรีนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็8รอบนะฮะครับครับ12 8 96 96 96ปีนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกเปรมได้เปิดบ้านพักรับรองให้นายกรัฐมนตรีนะครับหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับที่เป็นอดีตนายทหารที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรนะครับครบนะฮะหลายคนก็ไปกันเมื่อวานนี้นะครับคุณวิษณุนะแล้วก็ปลัดกลาโหมพลเอกปิชาจันโอชาผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพนะฮะแล้วก็ไปอวยพรแล้วก็เมื่อวานนี้เรามีเสียงบรรยากาศในช่วงที่พระท่านประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้กล่าวขอบคุณนะครับนายกด้วยนะครับลองฟังท่านพลเอกเปรมจากเมื่อวานนี้นะครับ
ตูเดี๋ยวนี้ป๋าอายุเยอะแล้วก็อยากช่วยตู่เท่าที่สามารถจะช่วยได้ที่ช่วยเดี๋ยวนี้ก็คือคุยกับใครก็บอกเขาว่าทำไมตู่ต้องมาเป็นนายกให้มันเหนื่อยเปล่าๆทำไมป้อมถึงต้องมาช่วยน้องชายทำไมเจี๊ยบถึงต้องมาช่วยเพื่อนเพราะว่าพวกเราเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่พวกเราจะต้องเข้ามาในสถานการณ์เช่นนี้ที่พูดวันนี้ไม่ได้เพียงหมายความว่าเราทำเพื่อใครเราทำเพื่อคนไทยเราทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขอให้ตู่มั่นใจว่าพวกทหารแก่ๆอย่างเราเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้ตู่สามารถที่จะบรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาติให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำต่อไปจนได้ถ้ามันมีอุปสรรคก็ต้องแก้และหวังว่าพวกเราคงเข้าใจว่ามันเป็นโอกาสที่ดีโอกาสไม่ใช่ดีสำหรับตู่แล้วไม่ใช่ดีสำหรับโอกาสที่ดีของคนไทยของพวกเราที่จะช่วยทำให้เกิดความรักความสามัคคีในชาติบ้านเมืองให้ได้อย่างที่พูดเมื่อกี้ตู่ว่าป๋าแก่แล้วคงจะช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกแต่จะช่วยตู่เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนว่าตู่ต้องทำสำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เปิดบ้านให้สื่อมวลชนสายทหารเข้าร่วมอวยพรเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาขอให้ทุกคนทำตามภารกิจให้สำเร็จเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองขอให้สื่อทำหน้าที่เป็นกลางหลังจากนั้นนะฮะพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยพลเอกประวิตรพลเอกธนศักดิ์นะฮะพลเรือเอกณรงค์พลอากาศจันประจินนะฮะแล้วก็คุณวิษณุพลเอกอนุพงศ์ได้พูดคุยหารือเป็นการส่วนตัวกับพลเอกเปรมนะฮะภายในบ้านพักเป็นเวลาประมาณ15นาทีก็พลเอกประยุทธ์นะฮะก็พูดหลังจากที่หารือกับพลเอกเปรมว่าได้รายงานสถานการณ์ภาพรวมให้ทราบซึ่งพลเอกเปรมก็เป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นกำลังใจให้ไม่ได้สั่งอะไรบอกว่าทำดีอยู่แล้วสิ่งที่เราทำก็ได้มาจากการเรียนรู้มาตลอดพลเอกเปรมก็เป็นแบบอย่างนะสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือความซื่อสัตย์สุจริตและสถาบันชาติสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ตอนท้ายนะฮะก็นักข่าวถามว่ารู้สึกหายเหนื่อยไหมที่มีพลเอกเปรมคอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมไม่เคยเหนื่อยมีแต่โมโห บอกไม่เหนื่อยอยู่แล้วอันนี้นะแล้วก็พลเอกประยุทธ์นะก็คือในช่วงที่ก่อนเข้าอวยพรเนี่ยก็พูดถึงรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายในทหารว่า อย่าไปเขียนว่ามีการปรับย้ายไปก่อนหน้านี้เพราะเสร็จหมดแล้วนะและได้คุยกับพลเอกประวิตรแล้วไม่มีข้อขัดแย้งกันอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพที่เป็นเอกภาพเป็นปึกแผ่นนะฮะว่าใครที่ไปมองว่ามีความขัดแย้งอะไรไม่มีนะครับก็อันนี้ในไทยรัฐก็มีคอลัมน์อันนี้ให้ดูนะครับหน้า3ของเขาบอกว่าแชร์อำนาจให้ลงตัวนะครับแล้วก็มีภาพพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรในที่นี้ก็พูดถึงโผทหารซึ่งในที่สุดแซงโค้งสุดท้ายเนี่ยตกลงเป็นพลบิ๊กเจี๊ยบนะฮะกับบิ๊กแกละเนี่ยนะฮะพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารเนี่ยการศึกชิงตำแหน่งผบ.ทบ.ในที่นี้เนี่ยพอลงตัวในช่วงท้ายแบบนี้เนี่ยไทยรัฐเขาวิเคราะห์ว่านี่เป็นการแชร์อำนาจให้ลงตัวระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมนะครับซึ่งก็ออกมาเมื่อวานนี้บิ๊กตู่ก็ไม่บอกว่าไม่มีอะไรขัดแย้งกันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าในสุดรายชื่อโผทหารจะออกมาตามที่สื่อคาดการหรือไม่นะครับคุณมีชัยก็บอกว่ากรทกับสนช.ก็ไม่แตกคอกันแต่เห็นต่างคือเมื่อวานตกลงความคืบหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญก็มีบ้างหลังจากที่มันถึงจุดคลายแม็กซ์ไปเรื่องคำถามพ่วงเนี่ยนะฮะที่กรทเขาก็แก้ไขออกมาแล้วก็
สสเนี่ยมีหน้าที่ในการเสนอชื่อนายกนะฮะไม่ใช่สวแต่ว่ามันมีก๊อก1ก๊อก2อะไรตรงนั้นทั้งก๊อก1ทั้งก๊อก2ทั้งก๊อก1และก๊อก2นะฮะแล้วก็ตกลงแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้คุณมีชัยเค้าก็บอกว่าไม่มีแตกหักอะไรนะฮะแล้วก็ร่วมร่างกฎหมายลูกอย่างราบรื่นการทำงานกับสนชไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะลองฟังประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณมีชัยฤชุพันธ์ครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญว่ายังไงเวลาส่งให้กรท.แก้กรท.ก็จะได้แก้ได้ด้วยความมั่นใจขึ้นเพราะว่าถ้าให้เราแปลไปตามเจตนารมณ์อันนั้นเนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันไกลไปจากตัวอักษรที่เขียนไว้งั้นถ้าเผื่อศาลรัฐธรรมนูญเห็นดีเห็นงามด้วยกับข้อเสนอของสนช.เราก็จะได้เบาใจไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอะไรความจริงเราแนะนำเขาด้วยซ้ำไปในขณะที่สนช.เนี่ยไม่ได้ขึ้นจะเอาศอกแต่คุณสมชายคุณสมชายแสวงการมาเลยฮะบอกว่าเคารพการตัดสินใจของกรท.ที่จะยืนยันตามหลักเกิดการเดิมซึ่งเป็นหลักการที่ดีแต่สนช.ก็จะยังยืนยันตามหลักของสนช.ร่างรัฐธรรมนูญออกมาไม่เป็นประเด็นให้ขัดแย้งเพราะถือเป็นการทำหน้าที่แต่ละฝ่ายยืนยันว่าไม่ได้มีความคิดจะได้คืบจะเอาศอกแต่เป็นการสร้างความเข้าใจผิดจากบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญลองฟังคุณสมชายแสวงการเมื่อวานนี้นะครับเขาพูดถึงเรื่องนี้ครับกรท.ท่านก็เห็นต่างท่านก็บอกว่าท่านเห็นว่าควรจะเป็นส.ส.อย่างเดียวอันนี้ก็คือความต่างเพราะเราตีว่าไม่ใช่ที่ประชุมส.ส.แล้วเป็นที่ประชุมรัฐสภาศักดิ์และสิทธิ์ของสมาชิกในรัฐสภาเท่ากันเช่นเดียวกับการพิจารณารัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันอันนี้ก็คือมุมทางกฎหมายที่เห็นต่างกันก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ถ้ากรท.ท่านยืนตามนี้ซึ่งเป็นแค่ร่างนะก็ไม่มีปัญหาหรือท่านจะปรับเพิ่มซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มอีกแล้วก็ท่านก็ต้องส่งให้ศาลวินิจฉัยสนช.ไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยดูคุณสมชายสมการเขาบอกว่ามันยังเป็นแค่ร่างอ่ะใช่เขายังมั่นใจว่าเป็นแค่ร่างแล้วคุณสมชายเขาก็บอกเขาก็จะเตรียมที่จะไปชี้แจงสารมูลเหมือนกันว่าแต่ผมถามนิดนึงครับมันสำคัญตรงไหนที่ว่าถึงเวลาแล้วคนเสนอชื่อเนี่ยต้องเป็นสวให้ได้ทำไมสนช.ต้องเอาเรื่องนี้ผมก็งงเพราะว่าการที่คุณเสนอชื่อคนนอกให้สสเสนอชื่อก็ได้นี่คนเดียวก็คือเหลือ5%เนี่ยอะไรก็ว่ากันก็เสนอชื่อก็ได้มันก็ไม่ยากนี่ก็สสก็จริงๆคนเป็นนายกคนนอกยังไงก็ต้องมีสสเกินครึ่งอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นทำไมมันต้องเป็นสวยกมือหรือเขาต้องการฐานต้องการให้เสนอชื่อต้องการเพิ่มเติมให้เสนอชื่อไงคุณเพิ่มนั่นคือคีย์ว่าสวต้องในเมื่อคุณเป็นบล็อกตั้ง250เนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์ทำไมคุณจะไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อไม่รู้คงรู้สึกว่าสวเสนอชื่อนายกมีเกียรติกว่าสสมั้งแต่คุณมีชัยเขาพยายามรักษาหลักการตรงนี้นะยืนสู้กับสนช.ตรงนี้ก็จะบอกเวลาบอกว่าคุณมีชัยรักษาหลักการเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะพูดเลยแต่ผมก็จะบอกว่าไอ้ประเด็นนี้คือประเด็นนี้จริงๆแล้วก็คือว่าคำถามพ่วงอ่ะมันเป็นคำถามแบบข้อยกเว้นใช่ไหมในทางหลักกฎหมายก็ถือว่าเมื่อมันเป็นข้อยกเว้นเนี่ยไปเขียนเกินมากไม่ได้ตีความให้จำกัดเท่าที่คุณขอเท่านั้นอย่างนั้นคุณมีชัยก็ขยายอะไรไม่ได้แต่ที่มันสนุกคือตรงนี้ก็คือว่าในชั้นกรรมาธิการของสนช.ตอนเขาอภิปรายกันเรื่องคำถามพ่วงตัวนี้นะมีสนช.ท่านหนึ่งแกออกมาพูดว่ามันเคยมีการคุยกันแล้วว่าในคำถามเนี่ยอยากจะให้มี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือการเสนอชื่อใช่แล้วก็ประเด็นเรื่องของการเลือกเขาเรียกว่าอะไรโหวตนะฮะกลายเป็นว่ามีคนทักท้วงเลยก็เลยว่าคุณมี2คำถามไม่ได้เพราะมันถูกวางกรอบให้มีคำถามเดียวคำถามไอ้สิ่งที่เรียกว่าอำนาจในการเสนอชื่อเลยถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆมันจบไปแล้วตั้งแต่ก่อนเสนอคำถามพ่วงแล้วคือเขาดีเบตกันไปรอบนึงแล้วประเด็นที่อาจารย์วิโรจน์จะบอกครับผมส่วนพูดถึงสนช.เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะลืมข่าวนี้ไปแต่ว่าอันนี้เป็นอีกคำสั่งที่ออกมาจริงก็ออกมาแล้วแต่ว่ามีข่าวอื่นเยอะเหลือเกินคือตั้งสนช.เพิ่มนะฮะจะมีการตั้งสนช.เพิ่มอีก30คนแต่ว่าจะเป็นใครอันนี้คงต้องรอดูแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณชูศักดิ์สิรินินหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าคือที่จะเพิ่มสนช.ขึ้นมาอีก30คนเนี่ยไม่เขาไม่เห็นเหตุผลที่จะทำนะครับแล้วก็สนช.ทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติทำหน้าที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาในขณะเดียวกันทำหน้าที่อย่างอื่นที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจในระบบปกติ
นะตรวจสอบรัฐบาลการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยปกติสภานี้ในส่วนสสหรือสวบางส่วนจะมาจากการเลือกตั้งประชาชนแต่สนชมาจากการเสนอแต่งตั้งทั้งหมดไม่ห้ามข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งจึงเป็นไปตามสูตรสำเร็จของรัฐประหารที่ข้าราชการสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่นี้เขามีคนตั้งคำถามไปถึงกรณีเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณด้วยนะว่าคุณเพิ่มอีก30คนเนี่ยมันก็ทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกกว่า60ล้านบาทในขณะเดียวกันก็บอกว่าการทำงานของสนช.ทุกวันนี้มันก็มีคนที่ไม่มาคนที่ไม่ทำงานนะฮะเอาเป็นไปแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพดีกว่าก็คือเอาคนที่ไม่ทำงานไม่เข้าประชุมใช้ชุดปัจจุบันให้คุมหรือมาลงชื่อแล้วออกไปเนี่ยนะฮะก็ออกไปซะแล้วก็แต่งตั้งเพิ่มให้มันครบตามเดิมที่มันมีอยู่อย่างเงี้ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าความจริงเนี่ยคือประเด็นเนี้ยผมไปไล่ดูบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญถาวรที่ยังไม่ประกาศครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยยังทำได้ตามใดที่รัฐธรรมนูญถาวรยังไม่ประกาศแล้วมันก็จะมีผลย้อนไปรัฐธรรมนูญถาวรซึ่งบทเฉพาะการไปรับรองรัฐธรรมนูญชั่วคราวไว้ใช่ไหมฮะรับรองการมีอยู่ของสนช.รับรองเนี่ยนะเราจะเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกนะฮะความจริงไม่เคยมีนะฮะในอดีตเนี่ยทุกครั้งก็คือว่าเนื่องจากว่าพอประกาศใช้รัฐธรรมนูญปุ๊บประกาศรัฐธรรมนูญเร็วแล้วก็สนช.ที่มีอยู่ก็แค่มีอยู่ 2-3 เดือน 3-4 เดือนตามที่เขารอเลือกตั้งแต่เนื่องจากครั้งนี้เนี่ยมันยาวก็เลยมีการมาแก้เพิ่มสนช.เข้าไปนะซึ่งแต่ว่านะฮะตอนก่อนหน้านี้ก่อนลงประชามติก็มีสนช.220พอหลังลงประชามติมีสนช.250อันนี้มันก็คือคล้ายๆกับว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่บทเฉพาะการของฉบับถาวรที่เขียนไว้ว่าให้มีรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ให้มีสนช.เท่าที่มีอยู่220ก็เพิ่มเป็น250เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบทเฉพาะการเขาไม่ได้ห้ามนะเวลาที่แบบว่าถ้ามี250เท่าเดิมก็ไม่เห็นเป็นไรคือเขาไม่ได้ห้ามว่าสมมติมีคนลาออกมีคนขาดมีอะไรต่างๆจะตั้งเพิ่มนี่ได้หมดนะเขาไม่ได้ห้ามนะคือตั้งเพิ่มได้นะครับส่วนสปทเนี่ยเรื่องการเสนอยุบหรือไม่ยุบอบตเนี่ยนะก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเมื่อวานนี้เนี่ยรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นคุณวัลลบพริ้งพงเนี่ยเขาออกมาระบุว่ายืนยันว่าไม่มีการยุบอบตเป็นเพียงการยกฐานะอบตให้เป็นเทศบาลได้แก่เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครมีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอิสระมีอำนาจโดยการเฉพาะตัวของตนเองเป็นการปรับรูปแบบอบต.ให้เป็นการควบรวมอบต.ขนาดเล็กเข้าด้วยกันเพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็อันเนี้ยเขาเป็นสิ่งที่เขาเสนอแนวทางในการปฏิรูปมันยังไม่มีผลจนกว่าจะมีการทำกฎหมายออกมาใช่โดยที่มันต้องผ่านขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีแล้วก็แต่มันเห็นชัดเจนว่าคุณวันลบเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารกับใครนะท่านยังพูดต่อไปอีกว่าอบต.ที่ถูกควบรวมหรือยกฐานะไม่ต้องกังวลนะฮะโดยข้าราชการจะไม่มีผลกระทบยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าเดิมอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวได้ถูกส่งให้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาแต่ว่าตกลงแล้วเราจะยังได้เลือกนายกอบต.คืออย่างนี้มันแค่บางอบต.ซึ่งเขามีความรู้สึกว่ามันมีขนาดเล็กไปแล้วไม่มีศักยภาพในการให้บริการคือไม่ได้บอกว่าควบรวมอบต.ทั้งหมด4-5 ยังมีตำแหน่งนี้อยู่หรือเปล่าอบต.มีนายกอบต.ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะมีอยู่เล็กๆเนี่ยซึ่งมันจะทำให้ตำแหน่งลดลงเพราะว่าอย่างเช่นเอา 3-4 ตำบลซึ่งอาจจะอยู่ไกลไปหน่อยไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมารอประกบกันก็ทำให้ตำแหน่งของคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยลดลงอันนี้เป็นนัยยะสำคัญแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะไอ้การควบรวมนะเพราะการควบรวมมันมีมุมนึงว่าเขาเห็นว่ามันทำให้มันมีงบมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นมีอะไรคล้ายๆกับว่ามันดูแลมันทำอะไรเองได้มากขึ้นไม่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาว่ามันทำให้อบต.มันใหญ่มันยิ่งห่างประชาชนน่ะแล้วมันยิ่งใหญ่มันยิ่งห่างไอ้เทศบาลมันยิ่งใหญ่มันยิ่งห่างประชาชนไอเดียเรื่องของการตั้งอบต.มาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคือไอเดียของการกระจายอำนาจใช่ไหมมันเป็นอำนาจของเรื่องที่ว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในหน่วยที่เล็กที่สุดนะจะได้มันเป็นคล้ายๆเป็นการฝึกเป็นการทดลองและรู้สึกว่าเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกันไอ้นัยยะตรงนี้มันจะหายไปแล้วถ้าบอกว่าอบต.บางแห่งเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเก็บสตางค์ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าที่ของรัฐที่จะส่งเสริมเขาใช่ไหมฮะยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจต่างๆเพื่ออบต.เหล่านี้เนี่ยมีรายได้และมีขีดความสามารถและถ้าเขาไม่มีรัฐก็ต้องไปโปะให้เขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะให้บริการอย่างเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจริงๆแล้วเนี่ยเราดูความเป็นจริงได้เลยนะฮะอปท.ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากพูดว่าเดี๋ยวด่าหาว่าอะไรแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่มันดีที่สุดที่เราเห็นคืออปท.หรือเทศบาลขนาดเล็ก
พราะชาวบ้านมันตรวจสอบง่ายไงฮะมันรู้จักกันหมดไงฮะชุมชนเล็กๆไงฮะพอมันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมามันเริ่มจะตรวจสอบไม่ได้มันเริ่มจะเลอะอบจนี่เป็นตัวอย่างไม่อยากเหมาว่าอบจทั้งหมดแต่ผมจะบอกอบจทั้งหมดนี่มันห่างไกลประชาชนมากแล้วมันจะเป็นนักการเมืองแบบนักการเมืองจังหวัดอ่ะนักการเมืองระดับชาติที่ไปจัดการอะไรว่าที่ไปจัดการหัวกันหรืออะไรกันบางทีเราได้ตำแหน่งอบจ อันนี้เป็นปัญหาครับแล้วพอเรายิ่งดูกทมขอโทษทีกทมเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเลือกผู้ว่าก็จริงแต่ว่าการควบคุมลงมาถึงเขตถึงอะไรของสกสขนี่ยังไม่ดีพอใช่มันยังไม่ค่อยมีคนสนใจเลือกแล้วมันแบบมันห่างไกลประชาชนมากคือกทมมันจะมีปัญหาเงี้ยครับยิ่งใหญ่ยิ่งมีปัญหานะฮะให้ดูคำถามพูดถึงผู้ว่ากทมให้ดูคำถามประจำวันที่เราถามท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้อีกครั้งนะครับเราถามกันมาตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่มีคำสั่งมาตรา44มาว่าอยากได้ผู้ว่ากทมแบบไหนนะฮะอยากได้ผู้ว่ากทมประเภทไหนนะครับจะได้เข้ามาช่วยทำให้น้ำขออนุญาตเพิ่มนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยน่าสนุกมากเลยคุณเกษมศรีเนียนเนี่ยบอกว่าใครมาเป็นผู้ว่าก็ต้องทำอะไรไม่ได้นะก็จะทำอะไรไม่ได้เพราะผังเมืองไม่เหมาะสมไม่ทันกับการขยายตัวของเมืองทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำท่วมรถติดขยะการแก้ไม่ใช่เรื่องของการสั่งการด้วยระบบเผด็จการที่ผ่านมาหลายผู้ว่ามีนโยบายที่ดีแต่ทำไม่ได้เพราะผังเมืองไม่มีงบประมาณผู้ว่าที่อยากได้จึงเป็นเพียงแค่ความฝันอันนี้ก็คือเขาพยายามจะชี้ว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วกทมควบคุมอะไรไม่ได้นะคุณปื้มถนนไฟฟ้าประปาอะไรที่มันเกี่ยวเยื่องเกี่ยวเนื่องกับกทมหลายประเด็นเนี่ยกทมไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้ครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเจรจาสันติภาพในภาคใต้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับยี่สิบบาททำอะไรได้อีกซื้อตั๋วหนังได้นี่แหละนี่แหละนี่แหละ20บาทก็ได้แค่นี้แต่20บาทคนแต่คุยกันมันต้องมีการยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายอย่ากดดันกันขอแค่นั้นแหละนะถ้ายิ่งมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมันก็คุยกันไม่ได้ที่เพราะหลักการเล่นผลในการคุยคือเพื่อยุติความรุนแรงไงเพราะนั้นอย่าไปขยายความให้ถ้าเขายิ่งแรงก็ยิ่งพูดไม่ได้ก็ต้องใช้กฎหมายกันต่อไปก็เท่านั้นเองท่านคิดว่าคาร์บอนมันมาจากอะไรคะเพราะว่าเห็นทุกครั้งเวลาเราจะมีการพูดคุยอะไรก็จะมีไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะมีคนไปบิดเบือนเรื่องศาสนาด้วยตอนช่วงเนี้ยผมพอรู้ตัวแหละใครศาสนาบางการศึกษาบ้างรัฐธรรมนูญนี่นวลรัฐธรรมนูญทราบจากอาจารย์ที่ส่งบอกรายงานมามีการตรวจสอบพบรัฐธรรมนูญที่แพร่ไปปลอมคำว่าปลอมกำลังหาอยู่ก็คือที่เขียนไว้มาตราเกี่ยวกับการศาสนาเนี่ยมันเขียนว่าศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆด้วยตรงท้ายตัดศาสนาอื่นออกหมดเลยการเมืองอ่ะคะไม่รู้ที่การบ้านมั้งอันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามตกลงเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าระเบิดรอบนี้ที่ผ่านมาท่านนายกก็บอกว่าคงเป็นเรื่องการบ้านมั้งต้องอธิบายก่อนนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยที่หน้าบ้านปานเนี่ยนะครับก็คือนะฮะนายกเนี่ยก็พูดก่อนให้สัมภาษณ์ก่อนเรื่องสันติสุขใต้เนี่ยสั้นๆก็ขึ้นรถไปท่านก็บอกว่าคุยกันเราเป็นรัฐเราต้องกำหนดโดยจะกำหนดว่าคุยเมื่อไหร่เรื่องอะไรแล้วบอกถามว่าจะเลื่อนจากวันที่2ไปมั้ยวันนี้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวดูเองแล้วนายกสภาสั้นๆก็ขึ้นรถแต่ขึ้นรถไปได้นิดนึงเปิดกระจกลงมาก็เปิดกระจกแล้วก็ลงมาให้สัมภาษณ์ต่อเปิดประตูลงมาเปิดกระจกก่อนที่เราเห็นกันเนี่ยเพลินเปิดกระจกพูดก่อนแล้วนักข่าวก็วิ่งกลับไปท่านก็เลยออกมาก็เลยลงมาคุยอีกรอบนึงออกมาลงมาพูดอีกรอบนึงก็เลยมีอารมณ์ที่แลกเปลี่ยนกับผู้สื่อข่าวตกลงแล้วเนื้อหาแต่เนื้อหามันมีเนื้อหาสำคัญเหมือนกันนี่เพราะที่ท่านนายกบอกเนี่ยก็คือว่ามันมีหลายเรื่องในเรื่องเดียวกันเนี่ยคือรัฐธรรมนูญเรื่องการเมืองการปกครองอะไรต่างคือไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยตีความว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะฮะก็ใช่ไหมต้องรอก่อนเดี๋ยวรู้เองเราก็ไม่รู้ว่าเลื่อนได้ไหมพูดถึงเจรจาใช่ไหมฮะคือถ้าบอกว่าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นยิ่งคุยกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องถามนะฮะในทางกลับกันเรามีความรู้สึกว่าพอยิ่งเกิดเรื่องท่านต้องยิ่งต้องเร่งคุยคือประเด็นก็คือว่าพวกที่ก่อเหตุรุนแรงกับพวกที่คุยนี่พวกเดียวกันป่ะผมว่าเขาคนละพวกนะเพราะว่าเขามีหลายพวกนะพวกที่อยากคุยก็พวกที่อยากคุยพวกที่อยากให้รุนแรงก็มาเบรกการคุยใช่ไหมอันนี้ถ้าเรามองมันต้องมองว่าเราจะมองแยกยังไงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเวลาที่เรามองพวกคนที่อยากจะคุยเนี่ยเขาก็มี
คนที่ไม่อยากคุยก็ไปก่อเหตุรุนแรงใช่ไหมฮะก็หลายครั้งไม่แต่อย่างน้อยก็ต้อง exclude ไงพี่ถือว่าถ้าเรารู้ว่ามันมีอยู่ 2-3 กลุ่มซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกันใช่ไหมฮะมันมีกลุ่มนึงซึ่งอยากคุยกลุ่มนึงอยากระเบิดอีกกลุ่มนึงมีปัญหาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอย่างงี้หน้าที่ของรัฐคือต้องพยายามเข้าไปคุยให้ได้มากที่สุดคือมันอาจจะยากแต่มันแยกไม่ยากแต่ต้องเริ่มกระบวนการในเรื่องของการคุยแม้ว่ามันไม่ใช่คุยกับคนวางระเบิดแต่อย่างน้อยที่สุดมันตัดเอลิเมนต์อื่นๆซึ่งมันเป็นข้อคาใจในพื้นที่เนี่ยออกไปแล้วเรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องคาใจเริ่มนูนเนี่ยเท่าที่เห็นมันก่อนที่เขาออกมาแถลงข่าวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบิดเบือนไม่ใช่เรื่องใครบิดเบือนนะฮะคือคนที่พูดนี่เป็นพวกนักวิชาการศาสนาพวกเรื่องหนังซึ่งพวกนี้อ่านรายละเอียดแตกฉานแต่ท่านนายกก็ยืนยันว่ามีรัฐธรรมนูญปลอมแต่หมายถึงว่าจะไปตีความอย่างนั้นกับคนที่เขาออกมาแสดงความว่าควรจะคุยกันใช่ไงคือควรจะคุยกับเขาใช่ไหมทางฝ่ายรัฐทางฝ่ายกรทอะไรต่างก็ควรจะลงไปคุยกับเขาและน่าเสียดายมันควรจะต้องอะไรนะคือควรจะลงไปคุยกับเขาจริงๆจังๆว่านะแต่ตอนนี้มันลำบากแล้วไงพี่ผมคิดว่ามันควรจะคุยตั้งแต่ก่อนแล้วไงผมลงไปภาคใต้เนี่ยคนเขามีความรู้สึกว่ามันไม่มีช่องทางที่เขาจะตั้งคำถามต่อข้อสงสัยที่เขามีก็ถูกแต่ว่ายังไงก็ตามแต่พยายามไปคุยกันให้มากที่สุดให้มากที่สุดครับใช่ฮะต้องคุยกันให้มากที่สุดคือจะไปแบบเหมือนกับว่าเราจะไปไล่จับคนผิดอย่างเดียวมันไม่ใช่ไงแล้วใช้เวลาอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างนิดนึงนะเพิ่นเมื่อวานเนี่ยมันเพิ่งมีข้อตกลงนะฮะระหว่างรัฐกับผู้ก่อความไม่สงบในประเทศนึงซึ่งขัดแย้งกันมาเป็น50กว่าปีก็คือที่โคลอมเบียกับฟาร์กนะฮะก็ใช้เวลาทั้งหมดในการเจรจาเนี่ย6ปีพูดง่ายก็คือ4ปีแรกเนี่ยทำในทางลับเพื่อคุยกรอบ TOR นะและอีก2ปีก็คือมาดีลกันในแง่ของรายละเอียดนะครับสุดท้ายก็คือโคลอมเบียเนี่ยจากความขัดแย้งที่มีอยู่ก็จบแต่ทีนี้กระบวนการทุกที่มันก็จะเริ่มด้วยกระบวนการที่จะต้องมีการเริ่มพูดจากันซะก่อนแต่ทีนี้ถามว่ารัฐไทยยืนยันว่าจะเป็นคนวางกรอบจะเป็นคนพร้อมเมื่อไหร่และจะจัดเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ความตั้งคำถามต่อเรื่องของความตั้งใจจริงก็ได้แต่ที่แน่ๆคงต้องใช้เวลาและความตั้งใจสูงนะครับถ้าจะทำให้สิ่งนี้สำเร็จจากเหตุการณ์วางระเบิดที่ปัตตานีเนี่ยนะฮะตกลงแล้วทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเขาได้ออกแถลงการประณามเหตุคาร์บอมใช้คำว่าคาร์บอมนะฮะที่โรงแรม Southern View ปัตตานีเนี่ยระบุว่าจากกรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ก่อเหตุระเบิดก่อเหตุบริเวณตำบลรูซามิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเสียชีวิต1รายเป็นผู้หญิงบาดเจ็บต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล14รายบาดเจ็บเล็กน้อย15รายผู้รวมบาดเจ็บ29รายทั้งหมดมีผู้หญิงเด็กทั้งนับถือทั้งศาสนาพุทธทั้งศาสนาอิสลามนะฮะก็ทางกสม.เขาขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่โหดร้ายทารุณไร้มนุษยธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมซึ่งเป็นหลักสากลที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือทั้งนี้ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กและประชาชนเป็นผู้บริสุทธิ์ขอแสดงความเสียใจต่อญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่บาดเจ็บในเหตุความรุนแรงครั้งนี้ฮิวแมนไรท์วอชด้วยฮิวแมนไรท์วอชฮิวแมนไรท์วอชประนามว่าการที่แบบว่ากลุ่มของความไม่สงบเนี่ยจงใจทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าถือว่าเป็นอาชญากรรมมนุษยชาติแต่ก็บอกว่าถ้าฝ่ายรัฐเนี่ยไปใช้กำลังใช้ความรุนแรงที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนก็ไม่ควรจะทำนะก็คือเขาก็พูดสองด้านในขณะที่เมื่อวานมีการประชุมเพิ่มเติมด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวพี่ถึกเมื่อวานมี BBC ด้วยก็คือไปสัมภาษณ์กลุ่มประชาสังคมในชายแดนภาคใต้นะซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ดูแลเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็กเนี่ยบอกว่าความรุนแรงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็กนี่เยอะมากผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะมีทั้งหมดเนี่ยปีนี้เกือบ4คนและบาดเจ็บเกิด20ก็ประณามเช่นเดียวกันนะครับแล้วอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญอีกอย่างนึงก็คือกลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่นก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราจะทำยังไงให้เสียงของเขาดังขึ้นทำให้เสียงในท้องที่ดังขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการความรุนแรงคนเหล่านี้ก็ต้องการมีชีวิตที่สงบสุขนะต้องการที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองไปได้ตามปกติปราศจากอันตรายเนี่ยรัฐต้องใช้โอกาสตรงนี้นะครับในการเชื่อมเข้าไปครับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นนะครับคือเมื่อวันที่24นะฮะกสม.นะฮะเข้าไปที่เดี๋ยวนะฮะกสม.เข้าประชุมอยู่ที่โรงแรมบุรีศรีภูบูติโคเตนนะโดยมีอาจารย์วัดติงสมิธเนี่ยแหละครับท่านวัดติงสมิธประธานกสม.เนี่ยเป็นประธานนะฮะก็เอ๊ะนะตรงนี้ก็คือนะที่ไหนเนี่ยคืองี้มันเป็นการประชุมนะแล้วก็มันเป็นการประชุมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิครับนะคือในการร้องเรียนเนี่ยนะครับก็มีชนเผ่าเขาประชุมรู้สึกว่าจะประชุมหลายเรื่องนะก็
ไม่ประชุมกันหลายเรื่องแล้วก็ปรากฏว่าคุณวัตติสมิธเป็นประธานเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากแล้วก็มีเป็นเรื่องของชาวมานิอันนี้เราต้องอธิบายสักนิดหนึ่งว่าชาวมานิเนี่ยเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยแล้วก็อาศัยอยู่ในเทือกเขาบรรทัด300กว่าคนในเขตพัทลุงตรังสตูลอยู่ในกลุ่มป่าลึกและเข้าออกระหว่างชายป่าแล้วเริ่มออกมาติดต่อคนภายนอกปัญหาคือว่าแหล่งอาหารลดลงมีปัญหาฐานะทางทะเบียนไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสิทธิ์ด้านต่างๆทีนี้เขาก็พยายามจะช่วยเหลือกสม.เขาก็ไปประชุมทีนี้ก็เรื่องที่ประหลาดเกิดขึ้นก็คือระหว่างที่ประชุมคาต่อหน้าต่อตากสม.เนี่ยก็มีตำรวจ5นาย1นายแต่งเครื่องแบบ4นายไม่แต่งเครื่องแบบเดินทางมาแล้วก็จะจับชาวมานิอายุ27จากจังหวัดสตูลที่พาลูกมาร่วมงานนะซึ่งมาบอกเล่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะฮะไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นบุคคลไร้สัญชาติและมักจะประสบปัญหาความยากลำบากในการเดินทางออกนอกพื้นที่นะคือจะมาเล่าปัญหาให้ฟังจะมาเล่าปัญหาให้กรรมการสิทธิ์ฟังตำรวจจะมาจับแทนเพราะว่าไม่มีสถานะทางกฎหมายไงใช่ก็เลยจับนี่คือพวกนี้เป็นคนเหมือนกับคล้ายๆชาวเขาอะแต่ผมไม่เข้าใจผมไม่ได้อยู่ใต้เขาต้องการความช่วยเหลือจากกรรมการสิทธิ์เขาต้องการเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเนื่องจากเป็นคนป่าใช่ไหมฮะเราไม่เคยมีสิทธิ์อะไรต่างๆไม่เคยมีอะไรมาเลยเนี่ยเขาอาศัยอยู่ตามป่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาขอความช่วยเหลือปรากฏว่าตำรวจมาจับคาโรงแรมที่กรรมการสิทธิประชุมอยู่แล้วแต่มันจบลงด้วยอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่มีแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมก็คือตกลงเขาก็เจรจาไก่เกลี่ยกันได้แล้วเจรจาไก่เกลี่ยกันได้แล้วตำรวจแต่ว่าสุดท้ายก็คือว่าระหว่างการประชุมตำรวจนอกเครื่องแบบมาเฝ้าอยู่ครับซึ่งมันก็เลยหามากว่าตกลงกรรมการสิทธิ์จะช่วยเนี่ย300กว่าคนยังอยู่ในเขตที่จังหวัดพัทลุงนะฮะที่ตรังแล้วก็สตูลอยู่ในป่าลึกเนี่ยแล้วก็300กว่าคนแล้วคุณมานี้เขาก็เล่าประเด็นปัญหาให้ฟังนะอย่างเช่นในช่วงกลางเดือนสิงหาปี59เนี่ยมีเด็กหญิงอายุ5เดือนนะครับชื่อน้ำฝนนะฮะซีมานังไม่สบายเนี่ยโรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลอำเภอมานังจังหวัดสตูลนะคุณหมอให้ยาเขาเป็นลุงแล้วไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็พ่อและลุงคือปอยได้พาน้ำฝนไปโรงพยาบาลอีกครั้งอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลสตูลแต่เนื่องจากเงินไม่มีเครื่องแต่งกายไม่ถูกสุขลักษณะจึงมีการประสานงานเครือข่ายประมงพื้นบ้านให้ช่วยเหลือให้สามารถเดินทางไปได้นะทางโรงพยาบาลให้อนุมัติรับน้ำฝนนะฮะแต่ได้รับบริการฟรีหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสาธารณะอย่างไรก็ดีนะฮะปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของชาวบ้านนี้นะครับเนื่องจากไม่มีบัตรและไม่สามารถรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐได้เลยนะจึงต้องการที่จะให้มาแก้ปัญหาประเด็นเหล่านี้ครับเขาจะฝากกรรมการสิทธิ์ช่วยดูให้แล้วก็จับแต่กลับจะโดนจับครับก่อนนี้เป็นยังดีว่าประธานอยู่ตรงนั้นมีนิวส์อัปเดตนะครับสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับแน่นอนที่แผ่นดินไหวที่พม่าเนี่ยนะครับประธานาธิบดีเมียนมาก็เดินทางไปที่ภูกามนะครับเพื่อประเมินแล้วก็วางแผนฟื้นฟูความเสียหายหลังจากความเสียหายเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด 6.8 นะฮะถ้าวัดในมาตราริกเตอร์นี่ 6.8 นะครับทินจอเปิดเผยว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกญี่ปุ่นแล้วก็จีนได้เสนอว่าจะเข้าไปช่วยบูรณะโบราณสถานในภูกามแต่ว่าเขาเองก็เข้าใจว่ากระบวนการการบูรณะโบราณสถานเหล่านี้จะต้องใช้เวลานานมากใช้เงินมหาศาลนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวครั้งนี้นอกจากจะทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย4รายแล้วยังทำให้วัดแล้วก็เจดีย์ในภูกามถึง171แห่งเสียหายที่ส่วนใหญ่ที่ทลายลงมาเป็นอิฐสมัยใหม่ที่รัฐบาลชุดก่อนนำไปบูรณะเจดีย์ก็เลยแต่ว่าอิฐยุคโบราณที่แบบอยู่ข้างในแกนกลางเขาเป็นคงเป็นหินนะฮะครับคงเป็นหินนะแต่ก็ที่แต่ว่าเรื่องนี้ไปมาเนี่ยคนเป็นห่วงเจดีย์แล้วก็โดนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ารู้สึกที่พม่านี่เป็นห่วงเจดีย์มากกว่าคนอะไรเงี้ยคือมันมีการเข้าใจผมไหมคือในประเทศอื่นเนี่ยคุณจะรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตบาดเจ็บแต่เป็นไปได้ไหมว่าผู้เสียชีวิตมันไม่มากไงก็ใช่แต่ความพูดง่ายคือเจดีย์พังมากกว่าผู้เสียชีวิตอะไรก็รู้สึกอย่างนั้นแต่คนไทยเหมือนกันคนไทยนี่ห่วงเจดีย์ด้วยความเป็นพุทธครับก็คำนึงถึงชีวิตมนุษย์ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องคดีข้าวเนี่ยแหละฮะที่ปชป.ก็ต้องการคำตอบเรื่องความเสียหาย GDG เนี่ยนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับ No Ego สนับสนุนโดย Export Shopเกิดนะวิงหนึ่งก็คือหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยเขาออกมา
ทวงให้มีความคืบหน้าเร็วกว่านี้หน่อยนะฮะคือเขาบอกว่าที่กระทรวงพาณิชย์ทำงานไม่ทันใจเรื่องนี้นะเขาบอกว่าขอความคืบหน้าการดูเรื่องค่าเสียหายจากการขายข้าวโครงการ GDG ในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะในขณะที่มันมีคดีที่คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณบุญทรงต้องไปขึ้นศาลอยู่นะฮะอยู่ตลอดนะฮะทุกๆเดือนแล้วก็มีคดีเรื่องคำสั่งละเมิดเนี่ยแต่ว่ามันมีประเด็นที่ตกลงแล้วความเสียหายเรื่อง GDG เนี่ยใช่ฮะยังไม่คืบหน้านะคือคุณวรงค์เนี่ยบอกว่าจากข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งได้รับมานะครับกับกลายเป็นว่าจนถึงขณะนี้เรื่องนี้ก็คือเรื่องของข้าวเรื่อง GTG เนี่ยนะฮะยังคาราคาซังอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้ลงนามหนังสือบังคับทางปกครองดังกล่าวซึ่งสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนมาโดยตลอดว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ว่าในเมื่อรัฐบาลนี้มีเจตนาชัดเจนในการแก้ปัญหาการทุจริตและปัญหาเรื่องของการระบายข้าวแบบ GTG ก็อยู่ในความคาดหวังของประชาชนดังนั้นการที่ท่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการแต่ถ้ารัฐมนตรีพาณิชย์ไม่กล้านะฮะจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านนายกก็น่าจะเปลี่ยนเอาคนที่มีความกล้าอย่างท่านมาทำงานนี่ประชาธิปัตย์วันนี้เขากลับมาเล่น มุกนี้อีกแล้วเล่นมุกนี้แล้วฮะเขากลับมาเล่นเร่งให้รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยคือไม่นี่ทำงานช้าไปใช่ไหมเนี่ยทำงานที่นั่งดูหลักฐานดูให้เรียกร้องค่าเสียหายความพร้อมใช่ไหมฮะครับแต่คดีของคุณบุญทรงก็ยังดำเนินไปนะในศาลใช่ไหมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าเรื่องข้าวเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาตรการปฏิรูปภาคเกษตรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมไปปลูกไปในการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นหรือเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยคุณโอรานพิทักษ์อดุลย์กรมส่งเสริมเกษตรบอกว่า40จังหวัด 5.7 แสนไร่นะฮะว่ามีเป้าหมายพื้นปรับเปลี่ยนปลูกข้าว 4.2 แสนไร่ได้รับการตอบรับดีเกินคาดมีเกษตรกรสมัครใจแล้ว 80,000 ครัวเรือนที่เลิกปลูกข้าวจาก 8.4เนี่ยปฏิบัติการพร้อมปรับเปลี่ยนลงมือปฏิบัติการ30จังหวัดภาคอีสานครบทุกจังหวัดภาคเหนือ7จังหวัดภาคตะวันตกในกาญจนบุรีภาคตะวันออกสระแก้วพื้นที่ไม่เหมาะสมนะฮะมี380อำเภอ 2,037 ตำบลแล้วก็ยังมีสมัครเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องรัฐบาลจะจ่ายเงินกู้สนับสนุนด้านพืชเกษตรตามกรอบวงเงิน 5,000 ล้านอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่านะคุณโรลานส่วนที่เป็นกสุสัตว์เนี่ยก็จะหันมาเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ย 1.5 แสนไร่40จังหวัดระยะเวลาโครงการ6ปีมีเกษตรกรเข้าร่วม 30,000 รายถือว่าเปลี่ยนแน่นอนเพราะมีรายได้ดีกว่าก็คือเลิกปลูกข้าวอันนี้คือให้เงินอุดหนุนทำแปลงหญ้าแล้วก็ให้การสนับสนุนชดเชยด้วยนะฮะว่าให้ไปทำอย่างอื่นนะอย่างเช่นคุณโรลานบอกว่าเกษตรกรที่เปลี่ยนการปลูกข้าวแบบถาวรจะรับเงินสนับสนุนจากรัฐ 2,000 บาทต่อไร่นะฮะปรับพื้นที่ว่างระบบน้ำครัวเรือนละไม่เกิน5ไร่และช่วยปัจจัยในการผลิตฟรีเช่นอ้อยข้าวโพดนะฮะยังมีเงินในช่วงไม่มีรายได้สนับสนุนพันธุ์ปลาหรือเลี้ยงเป็ดไก่ได้รับ 2,840 บาทต่อครัวเรือนรวมแล้วได้ครัวเรือนกว่าประมาณ 30,000 กว่าบาทนะฮะเป็นเวลา3เดือนผมถามนึงถ้าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในกรุงเทพมหานครวันๆผมอยู่แต่หน้าจอทีวีแล้วก็ทำรายการโทรทัศน์อยู่เงี้ยผมเห็นข่าวนี้ผมควรจะรู้สึกดีใจกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวน้อยลงที่หันมาทำอย่างอื่นว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยเป็นวิวัฒนาการหรือมันไม่ใช่ที่น่าเสียดายผมสนับสนุนผมเห็นด้วยแล้วผมไม่รู้จะรู้สึกไงอ่ะเนี่ยเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราปลูกข้าวเนี่ยนะเราปลูกเกินความต้องการของตลาดภายในเยอะพอสมควรแล้วพอส่งออกก็ไม่ได้หมายความว่าส่งออกแล้วจะได้ราคาที่ตัวเองต้องการนะอย่างเช่นในปัจจุบันราคาก็ตกลงจากราคาตลาดเนี่ยกว่า 2,000 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการลดหรือว่าการปรับให้เกษตรกรนะไปอยู่ในกลไกของการผลิตที่ทำให้เขามีรายได้ดีมากกว่าการผูกติดอยู่กับระบบข้าวเนี่ยแล้วถ้าเขาอยู่ได้ก็เป็นสิ่งที่ควรแต่ปัญหามันมีอยู่แค่ว่าเราสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนปัญหามีอยู่แค่ว่าหนึ่งนะคือต้องให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็คล้ายๆกับว่าอย่าไปมองว่าคือทัศนะคนกรุงจะไปมองว่าชาวนาทำไมดักดานอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมีปัญหาชุดนะมันมีปัญหาหลายเรื่องซึ่งเขาจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอยู่เนี่ยแล้ววิธีที่จะไปเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนบางทีรัฐเราเนี่ยรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมาที่พยายามจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนพากันไปลำบากเหมือนกันพากันไปยิ่งหนักข้อเข้าไปใหญ่อะไรมันก็มีคือคนมันเข็ดหลายครั้งเรื่องประเด็นมันมีหลายประเด็นนะฮะอย่างเช่นกรณีเรื่องของหนี้ของเขาซึ่งทำให้เขาไม่สามารถหลุดออกจากการผลิตได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือบางทีมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมันเป็นหลายๆเรื่องที่มันประกอบกันแต่ถ้าสมมติว่ารัฐมีออปชันให้เขาแบบนี้แล้วเขาคิดคำนวณดูแล้วว่ามันคุ้มกว่าที่เขาจะปลูกข้าวนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์เฉพาะชาวนาที่อาจจะมีเอกสารสิทธิ์
มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีหนี้นะจึงได้รับค่าชดเชยแล้วก็สามารถปรับไปปลูกอย่างอื่นได้นะแต่สำหรับชาวนากลุ่มอื่นๆที่เป็นหนี้เนี่ยจะไปช่วยเขายังไงนะครับหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเงินชดเชยแค่นี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะฮะอันเนี้ยครับจะต้องขยายความช่วยเหลือเนี่ยคือเวลาพูดเรื่องนี้ต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่ารัฐบาลนี่แหละเป็นผู้ไปส่งเสริมเขาตั้งแต่อดีตนู่น2510กว่าๆไอ้การปลูกข้าวยางปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆเนี่ยคือส่งเสริมกันมาปลูกข้าวพันธุ์ปัจจุบันที่ปลูกที่เขาเรียกว่าข้าวแบบข้าวคุณภาพต่ำที่เพื่อส่งออกแล้วปลูกเร็วได้เร็วฉีดยาครบวงจรมีอะไรต่างๆเนี่ยเราส่งเสริมมาประมาณ40กว่าปีแล้วครับแล้วส่งเสริมให้ส่งข้าวแบบนี้มาแล้วอยู่ๆจะให้เขาเลิกมันไม่ง่ายครับครับส่วนเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยนะก็มีคำถามตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีทั้งที่เมียนมาแล้วก็ที่อิตาลีเนี่ยนะฮะคนไทยก็ตื่นตัวกันเรื่องนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีผลมาถึงประเทศไทยหรือไม่นะฮะมีผู้อำนวยการวิจัยรอยเลื่อนมีพลังสำนักผมชอบสำนักวิจัยนี่มากเลยรอยเลื่อนมีพลังสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมนะคุณสุวิทย์โคสุวรรณนะท่านอธิบายเรื่องนี้ว่ามันจะมีผลมาถึงไทยไหมลองฟังท่านผู้อำนวยการวิจัยรอยเลื่อนมีพลังเนี่ยนี่คือการมุดตัวมันการมุดตัวลงมาของแผ่นเปลือกโลกที่เราเรียกว่าอินเดียลงมาใต้แผ่นเปลือกโลกที่เรียกยูเรเซียการมุดตัวลงมาของแผ่นเปลือกโลกตัวนี้จะก่อให้เกิดแรงสะสมของความเครียดเกิดขึ้นบริเวณนี้แล้วก็ถูกปลดปล่อยออกไปเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้และเที่ยวนี้เองเนี่ยมันเป็นการเลื่อนตัวในแนวดิ่งนะครับเลื่อนตัวในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นเวลาการถ่ายแรงไปเนี่ยมันอยู่ในแนวดิ่งส่วนใหญ่มันไม่ค่อยออกไปด้านข้างเพราะฉะนั้นรัศมีการไปเขาได้ไปไม่ไกลนะฮะแรงส่งกระเทือนไปเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆในรอยเลื่อนตัวนั้นเองตัวรอยเลื่อนที่น่าจะมีผลกระทบของเขาก็คือรอยเลื่อนสกายมากกว่านะครับมันไม่ส่งผลถึงรอยเลื่อนในประเทศไทยก็ผมจะเก็บซาวไบนี่ไว้นะฮะไม่ได้ประชดแล้วไว้เพลงคราวหน้าพอพม่ามีแผ่นดินไหวอีกแล้วก็เมืองไทยก็ถามกันเหมือนเดิมว่าจะกระทบหรือไม่มันคือคำถามว่าคุณปื้มประมาณเองมันคำถามเดิมไม่มันไม่ใช่ประมาณก็มันคือเส้นเดิมแล้วมันก็คำถามเดิมและคำตอบเดิมทุกครั้งที่เกิดขึ้นที่พม่าเนี่ยซึ่งสะเทือนถึงไทยนิดๆแล้วก็โอเคแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดสึนามิแบบปี47ถูกอันนั้นมันสึนามิไงเข้าใจคืออันนั้นมันแต่อันนั้นมันก็จัดประเทศไทยก็ไม่เคยคิดไงมันไม่เคยใช่ใช่แต่ผมก็พูดตามตรงนะแต่ข่าวแต่ที่ใหญ่กว่าคืออิตาลีมีไปดูบรรยากาศที่อิตาลีนิดนึงเพราะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่อิตาลีนั้นหนักกว่าที่เมียนมาเยอะกระโดดขึ้นไป200กว่าแล้วเกือบ300นะโอ้โหแล้วภาพถ้าคุณดูภาพเมืองสวยๆของอิตาลีไม่ใช่พม่าไม่สวยพม่าเมืองก็สวยนะแต่ว่าที่อิตาลีเนี่ยโอ้โหโอ้มันเป็นเมืองยุคกลางนะมันเป็นเมืองที่พูดง่ายคือไม่ใช่เมืองสมัยใหม่เพราะฉะนั้นการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่รองรับแรงแผ่นดินไหวได้แล้วมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบที่คุณเห็นเวลาคุณไปเที่ยวอิตาลีใช่คือแล้วมันแบบพังลงมาเนี่ยโอ้โหเละเลยอ๋อเมื่อวานที่ฟังผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายเขาก็บอกว่าไอ้ตรงพม่าเนี่ยมันที่มันคนตายน้อยเพราะพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีคนหนาแน่นไงไม่ใช่ในเมืองศูนย์กลางแผ่นดินไหวมันอะแล้วก็มันอยู่ลึกใช่ครับศูนย์กลางแผ่นดินไหวมันอยู่ลึกที่อิตาลีเนี่ยมันตื้นกว่ามันตื้นกว่าครับมันตื้นกว่ามาถึงตรงทรงแล้วมันกลางเมืองด้วยนะกลางเมืองที่คนหนาแน่นแต่ว่าในกรณีเดียวกันในบ้านเราเนี่ยก็บอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีผลกระทบจากพม่าเนี่ยนะฮะมันก็มาถึงตึกสูงเนี่ยก็รู้สึกผมก็รู้สึกแต่เขาก็บอกว่าอย่าประมาทไปนะเพราะถ้ามันเกิดใกล้ๆบ้านเราเกิดใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็มีปัญหาได้เช่นเดียวกันคือถ้าเป็นผลกระทบทางอ้อมเนี่ยตึกสมัยใหม่ยอมรับมันรับแรงสั่นสะเทือนได้นะก็ทางการอิตาลีได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยประมาณ 5,000 คนลงพื้นที่นะครับช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังมีการใช้เครื่องมือหนักมาช่วยยกซากอาคารขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็มี after shock หลายครั้งนะที่อิตาลีนะครับ after shock นี่แรงถึง 4.3 ได้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็นะนี่คือเหตุการณ์เอาแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับสถานการณ์ที่อิตาลีส่วนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณใบตองแห้งเราถามท่านผู้ชมเป็นคำถามประจำสัปดาห์เราทำเป็น Twitter poll ของ Wake Up News ครับอันนี้ไม่ scientific แต่ว่าก็ผลออกมาก็นำไปคิดวิเคราะห์กันได้นะฮะคุณคิดว่าสนชควรหรือไม่ควรคือไม่ควรรับตำแหน่งสวในอนาคตหรือไม่พอเราคำตอบได้เลยแล้วก็ถามว่ารับได้หรือรับไม่ได้ก็คือ 8% เนี่ยของทวิตเตอร์ผมเราบอกว่ารับไ
92% เนี่ยบอกว่าถ้าคุณเป็นสนช.ตอนนี้แล้วเนี่ยไม่ควรไปรับตำแหน่งสว.คือมันมีสว.ต่างพูดอย่างนั้นนะผมอยากเห็นคุณสมชายแสวงการเป็นสว.ต่อไม่ต่อมันมีหลักการบางอย่างไงว่าคนที่ออกกฎเกณฑ์น่ะคนที่ออก regulation จะเป็นคนที่ไปนั่ง อยู่ในนั้นเองเนี่ยมันจะได้ไหมอะไรแล้วก็เอางั้นคุณไพบูลย์ไม่ได้เป็นสนช.สภาพปฏิรูปชุดก่อนหน้านี้แหละที่โดนยุบไปชุดนั้นไปนั่งได้หรือเปล่าอาจจะเว้นนานพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เรื่องของความเหมาะสมเพราะว่าชุดนี้จะกรองโดยคณะกรรมการของคสช.ผมอยากเห็นคุณคำนวณอยู่ต่อคือหลายคนที่เป็นคาแรคเตอร์การเมืองที่เป็นคีย์แมนในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นทวิตเตอร์บงเราแต่ว่า 92% เนี่ยบอกว่าไม่ควรรับตำแหน่งต่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้านะครับมีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างโคลัมเบียกับฟาร์กแล้วก็มีเรื่องราวของสอบเอนทรานซ์ด้วยนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวเรียลิตี้เรื่องบ้านรายการแรกของประเทศไทยข่าวใหญ่เพราะว่าชาวโคลัมเบียหลายร้อยคนเขาออกมาเฉลิมฉลองที่รัฐบาลและกลุ่มฟาร์กซึ่งเป็นกลุ่มกบฏฝ่ายซ้ายร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานถึง52ปีทำให้ซึ่ง52ปีเนี่ยถ้าไปดูจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสู้รบกัน 260,000 รายฮะจะวิโรจน์และมีคนพลัดถิ่นเนี่ยอยู่อีกหลายล้านคนนะฮะโดยการลงนามครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถ่ายทอดสดจากกรุงฮาวาน่านะครับของคิวบาซึ่งเป็นสถานที่เจรจาสันติภาพตลอดช่วงเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านมานะฮะโดยนายฮวนมานูเอลซานโตสประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวว่าข้อตกลงสันติภาพครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของจุดจบของความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดและโศกนาฏกรรมสงครามนะฮะโดยรัฐบาลโคลอมเบียกับกลุ่มกบฏฟาร์กเนี่ยตกลงจะแก้ไขปัญหาการกีดกันทางสังคมคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อสงครามกลางเมืองและสร้างสันติภาพให้มั่นคงยั่งยืนร่วมกันโดยกลุ่มกบฏฟาร์กจะปลดอาวุธและเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองอย่างถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีคนดีใจไปด้วยทั้งหมดนะฮะประธานที่บดีอดีตประธานที่บดีนะฮะอัลบารายอูเบรีนะครับซึ่งจะเป็นผู้นำการรณรงค์คัดค้านข้อตกลงนี้ครับเพราะบอกว่ามันไปพ่วงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมที่กลุ่มฟาร์กเนี่ยที่ผ่านมาใช้การขายโคเคนเนี่ยเป็นการทำฟันดิ้งแล้วก็บอกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ย มันอาจจะไม่เกิดนะฮะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปอ่านในการ์เดียนเนี่ยนะครับทางฝ่ายฟาร์กเองก็บอกว่ามันมีกระบวนการทางเขายอมเข้ากระบวนการทางยุติธรรมด้วยนะไม่ได้หมายความว่าพอตกลงเจรจาพูดคุยกันได้แล้วจะนิรโทษกรรมทุกอย่างบางเรื่องเขาก็ยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการเช่นเดียวกันก็แต่ว่าเจรจากันมานานนะครับหยุดยิงก็ถือว่าเป็นข่าวที่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจากที่เราเห็นฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะใกล้ๆบ้านเราถ้าย้อนกลับไปก็คือเรื่องของไอร์แลนด์มาอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าการเจรจาสันติภาพเนี่ยท่านยกตัวอย่างในวันที่พูดที่ร้อยเอ็ดอ่ะบอกว่ามันใช้เวลาหลายทศวรรษถ้าไปดูประเทศอื่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันใช้เวลานะครับแต่ก็อย่าให้นานขนาดนั้นครับผมไม่ดูของบางคนโพสต์นี่ด้านหลังหน้ากีฬาเขาบอกอย่างนี้เขาบอกวันนี้เนี่ยลืมไปเลยว่าเรามีนักกีฬาที่ได้เหรียญนะฮะที่โอลิมปิกเนี่ยจะมีพาเหรดนะ victory parade for Rio athlete todayก็คือนายกจะเป็นผู้ต้อนรับนะฮะนี่คือนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญกลับมาจากรอบนี้ใช่ไหมฮะRio Games ที่บราซิลนะครับที่ยกน้ำหนักเนี่ยผมไม่ดูด้านไหนหนึ่งเพราะว่ามันมีดราม่าเรื่องประชาไทยเรื่องเทพชายหยองใช่ไหมฮะยังไม่จบอ่ะฮะแล้วมีที่ผมมีที่ผมพูดเรื่องจอร์จโซโรสด้วยนะครับก็มีผู้จัดการเอาไปลงด้วยนะฮะมีอันนี้ยังไม่จบเพราะว่าบางกอกโพสต์วิเคราะห์ถึงเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารเนชั่นก็คือคุณเทพชัยแล้วก็ประชาไทยเทพชัยคอปส์แฟลกก็แฟลกคล้ายๆแบบรับไปรอบนี้แบบประชาชัยโดเนอร์โพสต์เรื่องการบริจาคเงินของจอร์จโซโรสโอเพนโซไซตี้เข้าใจว่าโพสต์เนี่ยวิเคราะห์ถึงคุณเทพชัยแล้วก็ประชาไทยทั้งคู่ครับเอาแล้วผู้จัดการก็เอาคุณปื้มไปลงใช่ใช่เพราะผมดันไปบอกว่าโซโรสมีจิตกุศลคือโซโรสก็บริจาคเงินให้มูลนิธิเยอะมากในโลกเนี่ยเยอะมากมันก็เหมือนกันนะฮะก็คือบินเกะอะไรต่างๆก็คือจริงๆก็คือประเด็นก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไอ้คนที่มันมีอาชีพค้าเงินค้ากองทุนค้าเงินเนี่ยมันคนเลวเป็นคนเลวแต่จริงๆมันเป็นอาชีพปกติที่มันอยู่ในโลกเนี่ยคือถ้าไม่เป็นโซโรสคนอื่นก็เก่งกำไรค้าคือวันนั้นไม่มีโซโรสก็มีคนอื่นใช่มันก็เป็นออปปอร์ตูนิสต์กันทั้งนั้นโอเคให้นี่เดี๋ยวเพราะว่าเรื่องนี้ทางกลต.เขาเสนอที่จะเพิ่มบอร์ดของตลาดหลักทรัพย์ฮะ
เพิ่มจำนวนสมาชิกบอร์ดตลาดหลักทรัพย์นะอันนี้คือเลขาธิการกรตอนนี้น่าติดตามดูแล้วก็เป็นการปฏิรูปนะระบบการเงินไทยโพสต์เดย์เขาเล่นลุยสุวรรณภูมิเฟส2ประเดิมสัญญาแรก 1.5 หมื่นล้านสมคิดลั่นเศรษฐกิจไทยผ่านจุดอันตรายก็เฟส2กำลังจะมารัฐบาลนี้จะทำนะครับที่สุวรรณภูมิข่าวที่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและอาจารย์มหาลัยฟื้นเอนทรานซ์เริ่มปี61ปลักกระทรวงศึกษาธิการใช้แก้เหลื่อมล้ำไม่ให้มหาวิทยาลัยจ่อเลิกรับตรงดึงราชภัฏเอกชนเข้าร่วมด้วยก็คือกลับไปสู่ระบบเดิมให้เลิกสอบกันหมดสอบที่เดียวกันหมดเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาคุณปลื้มแล้วก็ถ้าถือแกดแพทต้องสอบป่ะสอบฮะแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้คือสอบแล้วก็ถือเอกถือคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นระบบ2ระบบคือมีแกดแพทใช่มั้ยฮะแล้วก็มีการสอบตรงใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กเนี่ยต้องสอบเนี่ยก็คือจะไปสอบตรงก่อนได้ไม่ได้เนี่ยก็ถ้าได้เอาก็เอาถ้าไม่ได้ก็จะไปตกอยู่ในระบบแอดมิชชั่นเพราะฉะนั้นในความหมายของระบบสอบตรงเนี่ยคือคุณเปิดโอกาสให้สอบได้หลากหลายพื้นที่มากนะแล้วไหนมันจะต้องสอบแกดสอบแพทมีโอสารพัดเลยนะมันทำให้เขาบอกว่าเด็กแทนที่จะได้เรียนหนังสือในม.6ตามหลักสูตรเนี่ยกลับจะต้องใช้เวลาในการวิ่งรอบสอบไปเรื่อยๆซึ่งมันมีต้นทุนมหาศาลนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางนี้เขาคิดเนี่ยนะครับก็คือว่าจะทำยังไงที่จะลดกระบวนการหรือลดภาระตรงนี้ลดลงเพราะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าจัดสอบของตัวเองหารายได้เป็นกอบเป็นกำก็เหนื่อยเหมือนกันซึ่งทำให้เด็กเหนื่อยแต่ว่าค่าสมัคร400บาท600บาทไม่แต่คุณไปตรงนี้ผมต้องบอกว่าแต่ว่าบางหลักสูตรสมัครนี้สมัครทางไหนรู้ไหมฮะสมัครทางเน็ตแต่ว่านิดเดียวเนี่ย entrance โดยหลักการมันดีแต่ว่าบางหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรอินเตอร์บางหลักสูตรมันต้องเข้าตรงคืออย่างนี้ entrance มันชี้ไม่ได้เลยว่ามันไปตามถ้าจะให้มันพัฒนาไปยังไงควรจะทำอะไรหนึ่งผมคิดถึงระบบในอเมริกาที่เขาใช้ระบบแซดใช่ไหมฮะก็คือหนึ่งความรู้พื้นฐานคุณจะต้องมีการเก็บคะแนนแต่ไม่ใช่เก็บสอบ9คะแนน9วิชาแบบที่บ้านเราจะเป็นมันไม่ควรมันควรจะเลือกไปเลยว่าถ้าผมอยากจะเรียนเลสเซรัฐศาสตร์คุณจะต้องมีแซดเนี่ย3ตัว uh-huh. อย่างเงี้ยใช่ไหมมี history มีeconomics หรือว่ามีภาษานะครับซึ่งมันเป็นตัวที่จำเป็นสำหรับการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่จำเป็นให้เด็กเนี่ยเรียนกว้างมากครับ9วิชาเพราะอันในระบบเนี้ยต้องสอบ9วิชาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะทำยังไงให้มันแคบลงแล้วก็สามารถที่ยื่นได้นะฮะหรือเข้าไปทำระบบแบบอังกฤษก็ได้ใช่มั้ยมี A level ผมเน้นถามนิดนึงว่าอันที่มี entrance แบบเดิมเนี่ยไอ้สิ่งที่ต้องสอบในปัจจุบันเขาจะยกเลิกทั้งพวงด้วยหรือเปล่าก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ไปรับเปิดสอบอะไรต่างๆที่ไปรับไม่แล้วเขาสั่งการขนาดนั้นได้พวกหลายมหาวิทยาลัยเขามีหลักสูตรพิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาแต่มหาวิทยาลัยเอานอกระบบไม่เกี่ยวกับหลักสูตรพิเศษอันนี้หมายถึงระบบหลักสูตรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบ้านเราโอเคหลักสูตรหลักแต่ทีนี้ก็คือใช่ๆจริงๆข้อดีมันมีข้อหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยสอบแกทแพทเนี่ยมันไปสอบกลางปีครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะเด็กม .6 ของเราทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนให้จบตั้งแต่ม .5 ครับไม่ว่าคุณจะไปกวดวิชาอะไรก็ตามแต่มันจะอยู่ที่ม .5 จบให้หมดแล้วม .6 นี่คุณจะเรียนแค่ครึ่งปีมันจะเหลือแค่วิชาเบาๆแล้วก็คุณไปสอบแกทแพทครึ่งปีหลังนี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่รู้จะทำอะไรมันก็มันไม่กระดิ่งเหมือนกันคือมันเป็นปัญหาแล้วก็แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าสอบ9วิชาเนี่ยผมก็บอกว่าเหมือนเห็นด้วยอาจารย์มันเยอะเกินต้องลดลงแต่ว่าระบบนี้คือ2ขยักนะฮะขยักแรกคือมีเสียอันดับแล้วคุณก็สอบแล้วดูว่าคะแนนคุณไปติดตรงไหนแล้วก็เอาไปสมัครครับแต่ถ้าคุณไม่เอาตามอันดับที่คุณได้คุณสามารถที่จะไปผ่าน clearing house มาสู่รอบ2ได้ครับโอเคก็ประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทำจริงหรือไม่อย่างไรมันเป็นเพิ่งเสนอขึ้นมานะยังไปไม่ถึงไหนเลยครับพูดฮะนั่นคือเวกัพวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์กับผม